ด้อยสมัยตายเขาภาษาเนี่ยมีไหมครับที่อยู่หน้าจอเนี่ยใครบ้างที่ล้ำสมัยถ้าหากก็มีก็แปลว่าท่านเป็นหนึ่งในไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับความคิดล้ำสมัยการกระทำล้ำสมัยมีไหมครับนี่การกระทำล้ำสมัยคือการค้นพบสิ่งใหม่ๆไงในการกระทำในการปฏิบัติถ้าพูดถึงทางด้านเทคโนโลยีทุกวันเนี่ยครับกลุ่มล้ำสมัยนะฮะก็คือกลุ่มที่เขาจะใช้อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะปัจจุบันนี้อินเทอร์เน็ตเขาเรียกว่า Wi-Fi นะ Wi-Fi ในบ้านท่านบ้านผมเนี่ย Wi-Fi มันมีอยู่คำหนึ่งคำว่า Light Light แปลว่าแสงเนี่ยครับ Light-Fi คำว่า Light-Fi เนี่ยครับอย่าลืมนะ Light แสงเนี่ยคือคลื่นต่อไปอินเทอร์เน็ตเนี่ยฮะจะไม่ได้ใช้คำว่า Wi-Fi แล้วนะทีนี้จะใช้คำว่า Light-Fi Light-Fi ก็แปลว่าถ้าผมมีเทียนอยู่เนี่ยผมก็จุดเทียนซะเนี่ยจุดเทียนขึ้นมาแค่มีแสงสว่างเนี่ยนะขึ้นมาต่อไปอินเทอร์เน็ตเลยทีนี้เอาบ้านท่านมีแค่จุดเทียนขึ้นมาหนึ่งเล่มผมก็จุดเทียนหนึ่งเล่มนะใช้เครื่องมือสื่อสารมือถือมือถอยเนี่ยถ้าสามารถก็ต่อถึงกันได้เลยไม่รู้รวมความว่าที่ใดมีแสงสว่างเห็นไหมที่นั่นสามารถติดต่อในเรื่องอินเทอร์เน็ตได้เลยนั่นก็แปลว่าความคิดล้ำสมัยนอกกรอบไปแล้วและการกระทำก็ล้ำสมัยไปแล้วด้วยในโลกใบนี้มีผู้นำมาใช้แล้วนะอย่างน้อยก็ประมาณสัก3รายในโลกใบนี้นะไอ้ที่ว่าไลท์ไฟที่ว่าใช้แสงเนี่ยครับแค่นี้พอแล้วอย่าลืมนะแสงเป็นคลื่นนะครับเห็นไหมมือถือมือถอยก็เป็นคลื่นหมดนะอินเทอร์เน็ตก็เป็นคลื่นนะครับต่ออินเทอร์เน็ตในบ้านท่านบ้านผมเนี่ยมาจะมี Wi-Fi เข้ามาก็ต้องมีสายอินเทอร์เน็ตเข้ามาอย่างนั้นก็ลากไปข้างๆถนนใหญ่ใช่ไหมลากไปในซอยยาวๆนะก็ดึงเข้าบ้านใครบ้านใครก็ใช้ไอ้ Wi-Fi ที่ว่าใช่ไหมก็ต้องซื้อต่างหากแล้วเพิ่มเงินไปอีกต่างหากแต่ถ้าหากว่าเป็นไลท์เป็นแสงอะไรเนี่ยโอ้โหงานนี้ต้องซื้อหรือเปล่าวะเนี่ยที่ไหนมีแสงไม่ใช้ได้หมดนะเอาแต่สายงานเนี่ยดูสิครับมันไปขนาดนี้นั่นคือล้ำสมัยนะความคิดก็ล้ำไปนอกกรอบเต็มๆเลยนะครับการกระทำก็ยังนอกไปเลยนะฮะยังไม่มีอะไรในโลกเนี่ยอย่างมากก็มี 2-3 เจ้าในโลกเนี่ยที่จะใช้กับสิ่งเหล่านี้ได้ไม่รู้เป็นความคิดของใครดีวะแต่เขาใช้กันแล้วนะเดี๋ยวนะยุโรปประเทศไหนเขาใช้กันนะตุรกีหรือเปล่าเบลเยียมมันจะเป็นเบลเยียมยังไงเบลเยียมดูสิเขาล้ำสมัยไปได้จ้าอีกอันนึงก็หน่อยนะเที่ยวโซนรัสเซียโปแลนด์เนี่ยโปแลนด์เห็นไหมโปแลนด์เขาใช้ไปได้จ้าที่ว่าส่วนประเทศไทยคนไทยยังเถียงอยู่ของเก่าเถียงมาตั้ง70กว่าปีแล้วไม่ยอมจบโถอันนี้ล้าสมัยแล้วก็ด้อยสมัยต่างหากมันทั้งล้าสมัยด้วยนะแล้วด้อยสมัยต่างหากโอ้ยเห็นไหมเขามีล้ำสมัยไปแล้วนะ
มันมีคำว่าเลยสมัยอีกเอาอะไรเลยสมัยถ้าถามลุงหงนะสิ่งที่มันเลยสมัยก็คือจิตนี่แหละครับมันเลยสมัยโอเคจิตบริสุทธิ์นี่นะครับคือเลยสมัยโอเคไหมรับได้ไหมครับที่ว่านี่ฟังทันหรือเปล่าไม่ทราบเนาะท่านจะอยู่หน้าจอที่เคารพครับไปด้วยกันนะอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับบ้านนี้มีชื่อเรียกว่าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสีบอกให้จะหลงแถวเป็นอาคารใช่ไหมฮะที่พูดไปทั้งหมดอย่าเชื่อนะครับข้างหลังประตูก็เริ่มเทิมกันนะกันคนเชื่อดูสิครับมีมนุษย์พันเดียวมั้งในโลกนี้ที่พูดจาแล้วไม่ให้ใครเชื่อนั่นก็เชื่อหมดเลยครับเชื่อเป็นหางว่าวไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักไหนต้องเชื่อเจ้าสำนักดีลุงออกไม่ได้เป็นเจ้าสำนักไม่ได้ตั้งตัวตั้งตนเป็นเจ้าสำนักมันดีตรงนี้เลยจึงไม่ให้ใครเชื่อแต่อยากจะให้ใครต่อใครคิดนั่นเองเพราะฉะนั้นลุงออกก็ถือโอกาสชวนคุยชวนคิดมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งเนี่ยคำที่หนึ่งเอาวางในหนึ่งเคงคำที่สองมนุษย์คิดไม่ยอมหยุดคิดอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดเอาไว้ในเคงที่สองพอคิดเลยเถิดไป imagination คิดพูดคิดพูดระวังเรือไม่มีหางเสือนะให้รู้ไปลงทะเลเลยแล้วครับออกอ่าวเลยแล้วครับออกปากอ่าวแล้วก็ไปทะเลมหาสมุทรหาฝังไม่เจอเลยสุดท้ายแล้วก็นั่นคือบ้าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งสองคำสำคัญอยู่นะครับมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งนี่คือเข่งหนึ่งคือด้านหนึ่งด้านที่สองมนุษย์อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดดิเนี่ยนั้นคิดคนเดียวไม่มีโอกาสแชร์กับใครระวังให้ดีนะครับคิดคนเดียวไม่แชร์กับใครไม่รับแชร์ด้วยแล้วก็ไม่แชร์กับใครด้วยคือไม่ให้ใครคือความคิดตัวเองน่ะไม่ให้ใครแปลว่าไม่แชร์หรือมีคนจะเข้ามาร่วมด้วยช่วยแชร์ก็ไม่ให้เข้ามาแชร์ด้วยระวังให้ดีนะครับความคิดอย่างนี้อันตรายนะครับอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังปากนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังปากแปลว่าเวลาแชร์เราพูดไปฝ่ายตรงข้ามมันต้องฟังนะพี่นะนี้พอเวลาพูดก็คอยรอรับฝั่งตรงข้ามจะถามกลับบ้างไหนไหมไม่ใช่พ่นอย่างเดียวไปอย่างเดียวเนี้ยไม่ยอมรับฟังคนอื่นก็ไปไม่รอดนะครับมนุษย์ไม่รับฟังผู้อื่นที่อยู่ข้างเคียงไปไม่รอดนักครับนี่อันต้องเป็นนักฟังที่ดีฟังไม่ได้ไม่ทันก็ฟังให้มันทันฟังให้มันได้คิดให้มันทันตามอะไรตามอะไรตามความว่องไวของการตอบสนองโต้ตอบกับเสียงเราให้เร็วให้ทันก็ฝึกเอาค่อยๆพินิจพิจารณาเอาเหมือนกับเหลาดินสอฝนทั้งให้เป็นเข็มประมาณนั้นค่อยๆตั้งความสังเกตเห็นไหมจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตเวลามาพูดจากันแล้วก็ต้องคอยฟังเขาแล้วก็พูดเรื่องอะไรจะโต้ตอบอย่างไรให้มันเหมาะสมกับวัยของเขาอย่างนี้ด้วยใช่ไหมมันต้องพิจารณานะพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ๋ยไม่ใช่นะแต่ละวัยเนี่ยยากเลยนะครับไม่รู้ในการสื่อสารในแต่ละวัยจะยากเนี่ยคนใหม่เขาไม่เข้าใจวิถีชีวิตแต่เด็กมาถึงนาทีเนี่ยเวลาจะพูดจากับเด็กจะยากนะครับมันต้องถอยหลังก็ไปหาเด็กๆด้วยนึกถึงตอนเด็กซิมีไหมสายแห่งสัมปชัญญะมีบ้างหรือเปล่าสายสัมปชัญญะก็คือความจำนั่นนะครับเป็นสายเป็นเส้นนะสัมปชัญญะตั้งแต่เริ่มร้องยังมาถึงนาทีนี้ลองลากเส้นยาวๆสิครับ
เกาะตามเลยครับเจอจะ5ปีที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมา20ปีที่ผ่านมาถอยไปเรื่อยจนกระทั่งอายุ5ปี10ปีนั่นนะฮะผมจะเรียกว่าเส้นสายแห่งความจำหรือเส้นสายของสัมปชัญญะก็คือความจำมนุษย์ไม่มีความจำเนี่ยไปต่อไม่ได้นะครับเหมือนกับเดินขาลอยนะครับรู้จักคำว่าขาลอยไหมครับตอนนี้ก็มีในเป็นวาทกรรมในตลาดสดตะแห่งนะเกี่ยวกับนักการเมืองกันเนี่ยขาลอยขาลอยเห็นไหมตั้งเป้าว่าจะเป็นนู่นเป็นนี่นะจะเป็นรัฐมนตรีนู่นนี่นั่นคุยกันเรียบร้อยเอาเข้าจริงไม่มีแก่นสารก็เลยว่าขาลอยขาลอยขาลอยมีที่ยืนนั่นนะครับดูยืนตรงไหนทีเนี้ยนะไม่มีที่ยืนที่แท้จริงเนี่ยระวังให้ดีๆตรงนั้นเด้อสิบว่าหายมันจะไปแล้วไปเลยหลุดเลยนะไม่มีสัมปชัญญะไม่ได้สัมปชัญญะคือรากเหง้าที่มันผ่านมาดีไม่ดีทีเนี้ยยิ่งทุกวันเนี้ยเขาสอบประวัติหมดนะครับคนที่จะเป็นรัฐมนตรีเขาสอบประวัติหมดนะครับถ้าหากว่ามีคดีติดตัวเดี๋ยวซวยเลยไม่เป็นคดีแพ่งหรือเลยเห็นไหมมันต้องเอาพวกนี้เข้าไปปลอดทีนี้มันน่าจะเป็นคุณสมบัติหนึ่งเอาไว้บรรดาส.ส.ใครก็ได้จะมีคดีอาญาคดีแพ่งถึงจะเป็นสิ้นสุดคดีแล้วก็ไม่ให้เนี่ยพวกนี้ต้องสั่งสอนตั้งแต่เด็กครับเด็กมันจะได้ป้องกันตัวเองยิ่งทุกวันนี้ AI มันจับได้หมดนะครับไม่รู้ไปพูดจาโกหกพกลมไว้ที่ไหนล่ะฮะระวังให้ดีระวังให้ดีอนาคตจะชีวิตจะอยู่ยากมากยิ่งขึ้นนะบอกลูกสอนหลานด้วยครับที่ปนาที่อยู่หน้าจอเนี่ยครับนะจะเป็นโกหกหลอกลวงไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันจะบันทึกหมดมันเป็นประวัติโปรไฟล์ประวัติมันสามารถตามได้หมดนะครับเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนเตือนมาแล้วเตือนล่วงหน้าไปแล้วไม่น้อยกว่า15ปีที่พูดเนี่ยเตือนล่วงหน้าไปแล้วไม่น้อยกว่า15ปีนะที่พูดเนี่ยครับนะกันเอาไว้ครับเด็กกำลังเจริญเติบโตจริงป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 เนี่ยพรุ่งนี้ผมก็ไปเจอละเจอเด็กนักเรียนพรุ่งนี้จะเป็นป.เลยผ่านไปแล้ว2ป.แล้วเนี่ยป.ละ200กว่าชีวิตป.ที่แรกก็น่าจะเป็นป.5เนี่ยไงวันที่10เท่าไหร่เนาะจำไม่ได้แล้วป.ที่2ก็เป็นป.6ป.พรุ่งนี้ก็ป.4 200กว่าชีวิตที่วัดประถมเจดีย์เนี่ยนัดแน่กับท่านพระมหาชัยชุมพลเรียบร้อยแล้วเคาะเวลาเรียบร้อยคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรู้ก็ต้องไปบรรยายให้กับเด็กๆฟังนะครับก็ดีสนุกดีเอาสตังค์ไปแจกหรือไม่มีบ้างวันนี้คงมีมั้งเดี๋ยวเขี่ยๆไปตามตู้นี่นะครับได้แต่เราเท่านั้นนะครับนั่นแล้วก็ไปตามบทบาทลีลาของเรานะจริงๆเราต้องการอยากให้เด็กได้มีความรู้สึกนึกคิดอย่างที่ลุงหมอกเล่าให้ฟังเนี่ยครับพูดไว้ล่วงหน้าไว้ให้เด็กเตือนเอาไว้ไม่งั้นพอเวลาเขาเติบโตแล้วก็ไปพลาดพลั้งของชีวิตนะไปเก็บไม่ได้เกเรไปเล็กขโมยน้อยของใครไปเป็นหนี้เป็นสินใครก็เป็นคดีแพ่งไปไปหัวหกก้นขิดตกกันตีกันก็เป็นคดีอาญาไปถ้ามันติดก็ติดตัวทีนี้เติบใหญ่ขึ้นมาพอเรียนหนังสือมาจะทำนู่นจะไม่ได้ทีนี้ครับแล้วสอบประวัติได้หมดนะทุกวันนี้บอกลูกบอกหลานด้วยเด้ออย่าไปเก่งไม่ได้เกเรนอกบ้านแล้วสอบประวัติพอเวลาทำงานการสายก็เรียนมาสูงพอเวลาสุดท้ายแล้วมีเบื้องหลังไม่ดีทีนี้โอ้โหช่วยเลยยิ่งอนาคตเนี่ยคอยดูไม่เชื่อคราวหน้าคุณสมบัติของคนที่มาเป็นส.ส.เนื่องต้องไม่มีคดีติดตัวแม้ว่าคดีนั้นจะหมดสิ้นไปแล้วก็ตามทีทั้งแพ่งและอาญาห้ามเด็ดขาดอย่าพวกนี้อย่าให้มันเกิดให้มีที่ยืนกฎหมายเนี่ยถ้าหากว่าไปทำวันนี้เด็กเกิดหลังมกราคม37ก็จัดการเขาเองลุงหมอไม่เกี่ยวนั่นก็ไม่ได้สักทีนึงนะสิ่งเหล่านี้มันจะมีนู่นต้องบันทึกเอาไว้ในรัฐธรรมนูญนู่นนะ
มนุษย์ต้องมีสิทธิเสรีภาพใครจะมาคิดแทนเขาไม่ได้เขาโตแล้วเนี่ยทุกวันเนี้ยกฎหมายออกไปคิดแทนเขาอื่นเขาหมดใช่ไหมเขาจะรักกันชอบกันเขาจะทำอะไรต่างๆไปห้ามเขาหมดอย่างเงี้ยเขาจะกินอะไรไม่กินอะไรไปห้ามเขาหมดอย่างเงี้ยอู้ยพอใช่ไหมครับยิ่งเรื่องสุขภาพเนี่ยทุกวันนี้ก็เถียงกันอยู่ไม่ใช่เหรอเขาจะกินอะไรมันเรื่องของเขาเออถ้ากินก็ไม่ได้เมาเก๋มาเลยแกเลยติดรุ่นติดหลังก็นั่นก็คือเอาความผิดมาสิตัวนั้นใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงนั่นจะไปทำมันทำไมเหล่ายาปราบปิ้งเหมือนกันกินนั้นเมาตีหัวกันเป็นอะไรแต่ก็เป็นคดีอะไรแต่ก็ว่ากันไปก็บันทึกไว้สิครับต่อไปก็ประกอบอาชีพในสังคมไม่ได้ก็คัดออกไปก็จบแล้วโอ้ยจริงคนดีเขาจะมีคนที่บ่อนนี่แหละไอ้คนไม่ดีก็ต้องคัดออกใช่ไหมครับหน่วยไปปล่อยกอไหนก็ว่ากันไปหนุนโอ้ยจริงคิดอย่างนุ่งหงอกใช้ง่ายอย่าตายเลยไม่ต้องไปล้อมรั้วไม่ต้องไปทำกระแพงหน่อยหนุนก่อไหนก็ได้โยนข้าวสารหนึ่งกระสอบเกลือหนึ่งกระสอบพริกหนึ่งกระสอบหากินเอาเองเนี่ยมีปัญญาทำให้มันสุกก็ทำไม่มีปัญญาก็กินข้าวสารเลยก็แห้งเหี่ยวตายเองนะทัวร์ที่คิดอย่างนุ่งหงอกมันต้องตัดออกไปอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเครื่องมือของใครอีกต่างหากเป็นเครื่องมือของใครก็ไม่รู้แหละต่ออีกต่างหากชีวิตมนุษย์ใช่ไหมครับหรือใครจะว่างเนี่ยใช่ไหมฮะผมว่ามันง่ายดีนะไม่ต้องคิดง่ายใช้ง่ายถ้าใครคิดว่าไปทะเลาะบอกแวะกับใครดีกว่าเชิญนี่ครับผมไม่เล่นด้วยนะลุงผมไม่เล่นด้วยนะให้ดูเรื่องนี้ลุงหนอก็มีเวลาก็เติมเชื้อเพลิงเป็นธรรมดาเข้าไหมเอ๊ะพออย่างเนี่ยผมไปไกลเกินไปหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเลอะลุงหนอกเลอะแล้วมั้งไปเชียงใหม่มา2วัน2คืนกลับมาที่นั่งกล่าวเลอะซะแล้วเลยโอ้ไปกันต่อได้ไหมเนี่ยดูสิเลอะจริงหรือเปล่าดูสิเออมาละเอาขอดูนิ้วมือสิใครมีนิ้วมือมั่งสวัสดีลุงงอกคุณนัชชาสวัสดีครับใครก็ได้ครับต้อนรับกับทุกคนอยู่ตรงนี้นะครับคุณมานิดเป็นไงลูกสาวแม่ยายเป็นไงคุณมานิดอ่อนนิ่มอ่อนมิ่งถามถึงลูกสาวแม่ยายวันก่อนยังไม่ตอบเลยไม่ใช่เลยดีหรือยังแข็งแรงหรือยังลูกสาวแม่ยายแล้วมีนิ้วมือมั้งครับกันเนี่ยมียกนิ้ว2นิ้วแล้วนี่เอ๊ะแปลว่าวันนี้ไม่หนุกถ้าหนุกมันพรวดแล้วป่ะนี่เปิ้นแบบยังกับปืนกลแล้วแปลว่าฟังไม่ทันเฮ้ยล้ำสมัยเหรอทันสมัยล้าสมัยก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วมันคิดอ้าวเดี๋ยวพอมีอ๋อเพิ่งมาเพิ่งโอ้โหแปลว่าปฏิญาต่อเสียงเราชะอ๋อมาแล้วเป็นพวงเลยนี่โอเครับแซวโอเคแค่นี้ผมก็ทราบแล้วครับว่าแปลว่าฟังทันก็เข้าใจนะครับโอเคครับพอแล้วรับแซวแค่นี้พอแล้วส่วนจะแชร์หรือไม่แชร์ก็บอกลูกบอกร้านต่อไปก็แล้วกันนะต่อไปก็เริ่มดูเรื่องของผู้ใดสนใจจะถามไถ่อะไรก็ว่ากันมาแต่ห้ามทวงหนี้นะพี่นะห้ามอย่างนี้คือห้ามทวงหนี้โอ้โหไม่ยอมหยุดอีกดูสินิ้วมือเป็นพวงเป็นพันนี่ไม่พูดเล่นนะเนี่ยผมว่าในจอท่านก็เห็นหรือเปล่าในจอโอเคในจอทุกคนก็เห็นอยู่แล้วนะครับโอเคมาอีกทีหนึ่งดูสิมีคำถามบอขอถามค่ะเวลาน้ำอากาศแล้วมีอาการปวดที่บริเวณหัวใจค่ะเริ่มเป็นมาได้เกือบเดือนตั้งแต่เริ่มงับอากาศฟังดีมากครับ
ังให้ดีนะคำตอบเลยนะว่าเดิมในร่างกายเรามันติดขัดอึดอัดเพราะฉะนั้นผมก็พยายามบอกกันแล้วว่าเวลาง่ายอากาศมันจะออกมาเป็นสองสย่างนะครับหนึ่งเบาตัวเบาหัวเบาตัวตอนที่อากาศเข้าไปเรื่อยมันจะอึดอัดครับแต่เวลาปล่อยปุ๊บหายใจยาวเนี่ยมันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งแปลว่าหายใจได้ยาวขึ้นนั่นคือกรณีที่หนึ่งสำหรับคนที่ร่างกายเป็นปกติหรือมันผิดปกติน้อยมันจะล้างในทันทีทันใดนะครับกรณีที่สองมันจะอึดอัดมากยิ่งขึ้นแปลว่าร่างกายเดิมเนี่ยมันผิดปกติมามากเหลือเกินโอเคนะครับมันผิดปกติมามากถ้าหากว่าเป็นพลังงานก็คือในร่างกายมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันเยอะเหลือเกินมันหลายตันเหลือเกินโอเคไหมมันหลายกิโลกรัมเหลือเกินมันหลายตันเหลือเกินมันหลายปี๊บเหลือเกินเนี่ยโอเคไหมพอเวลากั้นปุ๊บมันจะใช่ครับมันจะแน่นเอาล่ะแก้ยังไงอย่าเร่งมันมันแน่นก็ปล่อยให้แน่นไปทำอย่างอื่นไป1 2 3ชั่วโมงก็ค่อยมาใหม่ประมาณนั้นครับเดี๋ยวไปเร่งทีนะครับถ้าเบาถ้ามันโปร่งเบาใช่มั้ยรอบ2ยังได้อย่างเงี้ยโอเคมั้ยถ้ามันเบาสบายมันจะร้อนเหงื่อแตกเลยครับเหงื่อแตกด้วยมันจะสร้างภูมิต้านทานรอบ3ก็ได้ถ้ามันโปร่งเบาแต่ถ้าแน่นต้องหยุดนะทิ้งไปสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วค่อยมาทำใหม่มันแน่นอีกก็ต้องหยุดโอเคมั้ยก็ต้องบอกว่าสิ่งไม่ดีร่างกายมันมีเยอะเหลือเกินมันหลายกระบงเหลือเกินต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยโอเคนะยังไงก็ลดแน่นอนเอาล่ะวิธีการอีกอย่างนึงสวนไปเรื่อยๆกันนานๆใช่ไหมเวลาหายใจออกไงเคาะป๊อกป๊อกเวลาหายใจออกเคาะหน้าอกปึ้งปึ้งปึ้งเห็นไหมมันจะเหมือนกับเคาะสนิมมันจะค่อยๆโปร่งค่อยๆโล่งของมันเองโอเคไหมนี่คือวิธีแก้ไขนะครับนึกออกนะนั่นก็แนะนำเรียบร้อยแล้วจ้าคุณอะไรโชติยาโชติกาโชติกาโอเคนะจบข่าวนะครับเอาไปใช้ใครก็ตามที่มีแนวเดียวกันนะฮะความสุขอันเดียวกันก็ปฏิบัติตามที่ลุงแจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับแล้วนำไปปรับปรุงแก้ไขเหมือนกับเราวิ่ง100เมตรเนี่ยรู้ไปไม่ไหวก็ต้องหยุดนิ่งใช่ไหมครับเหมือนกับเรายกข้าวของเงินทองมันหนักไปไม่ไหวก็ต้องหยุดนิ่งพักทำนองนี้แหละครับชัดเจนนะชัดเจนนะครับเอาไปใช้นะต่อมาตอนนี้อ๋อเป็นอยู่ตลอดเวลาเป็นเพราะอะไรคะอ๋อมันแน่นมาก่อนแล้วทั้งนั้นเป็นอยู่ตลอดเวลามันแน่นมาก่อนแล้วถ้าตรงนี้นะครับผมว่านะเอาตัวมาจะสัมผัสให้ไอหัวใจมันแน่นเลยผมสัมผัสให้นี่มารับพลังงานบริสุทธิ์โดยตรงนั่นนะผมจับหน่อยเนี่ยก็จะโล่งครับผมจะรู้ตรงนี้นะครับจับหน่อยเดี๋ยวกระดูกแปลว่าช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเห็นไหมพอเจอลูกงอกเทคโนโลยีตัวจริงเสียงจริงสัมผัสตรงเนี่ยง่ายดีนะครับผมไม่เอาค้อนไม่เอาทุบตีอยู่แล้วครับใช่ไหมฮะเมื่อกี้ก็ช่วยคนหนึ่งเพิ่งกลับไปเมื่อกี้เรื่องเดียวกันเนี่ยครับหายใจไม่เต็มปอดเต็มซวงเนี่ยทั้งเดียวอยู่อย่างน้อยอยู่เลยอายุยังไม่มากเลยเนี่ยเป็นกันทั้งนั้นนะครับยิ่งคนทำงานกันแบบเร่งตามเวลาเนี่ยเข้าตามเวลาออกตามเวลาผิดหน่อยก็ถูกตัดคะแนนบ้างถูกหักเงินเดือนบ้างมันก็เร่งรัดด้วยเวลาไม่เหมือนคนชนบทนะฮะชนบทก็โอ้ระเหยลอยชายเนี่ยลงทุ่งร้องเพลงไว้ด้วยหมอลำขึ้นแล้วขี่ล้างควายกับหมอลำตึงตังตึงตังโอ้โหสนุกเพลินเห็นไหมพลังงานของทางสามแพร่งทำไมจึงมีผลต่อคนที่อยู่อาศัยไม่จริง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 ทางสามแพร่งเนี่ยโอ้ยจริงไม่จริงไม่จริงนั่นเลยคือเป็นความเชื่อแบบประมปราแล้วครับเนี่ยว่าอย่าเชื่อคนพูดเกิดก่อนในตานาไอ้ทางสามแพร่งโอ้ยไม่จริงไม่จริงใช่ไหมผมเดินผ่านทางสามแพร่งไม่เคยเห็นถูกไอ้อะไรล่ะ
ไปเหยียบนู่นเหยียบนี่ไม่จะมีอะไรเลยโอ้ยพอในเรื่องพวกนี้ฟังกันมาเยอะแล้วพี่เอ๋ยนะครับผู้ว่าการรัฐฮาริโกในเม็กซิโกที่ถูกพายุลูกเห็บถล่มสูงถึง 1.5 เมตรโอ้เฮ้ยมันถึงขนาดไปแล้วเหรอฮะโอ้โหตายพายุลูกเห็บมันตกลงมาได้ยังไงสูงถึง1เมตร50เซนใช่เหรอโอ้โหตายจะอยู่ได้ไหมโลกไปเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือเรื่องจริงหรือไม่นี่คือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนก็บอกเลยไงกฎการเปลี่ยนแปลงนะโอ้ก็พูดจังเอาประเทศไทยก่อนดีกว่านี่มันเม็กซิโกโอเคไหมบอกก็เลยเชื่อขนมไม่ยายกินได้เลยนี่มันเดือนกรกฎาคมแล้วนะวันที่1กรกฎาคมแล้วนะลองไปถามกรมชลประทานดูสิครับว่าน้ำที่เขื่อนถามว่านาทีเนี้ยบรรจุเต็มอ่างมัน 100% ไหมครับมาถึงวันนี้ถามว่าไปสอบถามเองท่านที่อยู่หน้าจอผมไม่ถามนะพวกนี้ท่านถามเอาเองหาคำตอบอยู่ซะว่าเขื่อนทุกเขื่อนมีหมด30กว่าเขื่อนในโลกในประเทศไทยเขื่อนใหญ่เขื่อนน้อยเนี่ยเขื่อนใหญ่เขื่อนกลางเนี่ยครับ34 35เขื่อนเนี่ยแต่ละเขื่อนเนี่ยมีน้ำอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ถึง 50% ปีหน้าช่วยขนมไม่ยาได้เกิดร้อนกันหัวดับตับไหม้เลยครับมาถึงวันนี้ก็ยังพูดเรื่องของการบริหารจัด การน้ำอยู่นะมันจะเอาน้ำมาที่ไหนมาจัด การอย่างรู้นะปีหน้ามันจะหาน้ำที่ไหนมาจัด การอยากจะรู้นะเอาคิดดูสิเอาไม่มีฝนเนี่ยมันจะเอาน้ำที่ไหนมาจัด การน้ำโขงก็แห้งแล้วเสียมันสารวินก็แห้งแล้วเสียเจ้าพญามันจะเหลือไหมเนี่ยปิงบักยมน้ำจะเหลือไหมเนี่ยนะใช่ไหมครับน้ำมันมาจากไหนเอ้าทางลำน้ำชงน้ำชีเหมือนกันฝนไม่ตกเขายงเขาใหญ่ต้นน้ำมันไม่มีเนี่ยมันจะเอาน้ำที่ไหนต้นทางเนี่ยปลายทางน้ำมูลน้ำเมินเนี่ยซวยเลยทีนี้เอาดูสิเอาสิไม่ต้องพูดถึงเม็กซิโกนะฮะประเทศไทยในปีหน้าเนี่ยคอยดูตอนนี้แหละครับที่มันจะเป็นข้าวยากหมากแผ่นที่แท้จริงนะอาหารจะไม่มีกินกันเนี่ยครับไม่มีน้ำเนี่ยทำไงล่ะทีนี้เจ้าพญาก็ถูกล็อกเอาไว้เนี่ยนะฮะพวกคลองนู่นนี่นั่นก็กันน้ำหมดไม่มีน้ำมันดันน้ำเค็มเนี่ยเจ้าพญาก็ต้องรักษาระดับน้ำที่มันดันกับน้ำเค็มที่มันขึ้นประจำวันเนี่ยครับต้องปล่อยน้ำจืดเข้ามาดันน้ำเค็มไม่ให้น้ำเค็มมันล้ำเข้าไปอยุธยาไม่ให้มันไปล้ำกันเนี่ยมันเขาถึงปทุมธานีเข้าไปแล้วน้ำเค็มเนี่ยครับแถวๆผมอยู่เนี่ยเป็นน้ำกร่อยหมดแล้วเนี่ยสภาพพนังกล้าวเนี่ยนนทบุรีเป็นน้ำกร่อยแล้วใช่ไหมครับมันเค็มขึ้นมาแล้วนะต้นทุเรียนเนี่ยตายหมดแล้วแถวๆเนี่ยมันเค็มมากขึ้นเป็นลำดับนะนั่นก็คือน้ำทะเลน่ะมันสูงขึ้นโดยน้ำจืดเนี่ยมันดันไปไม่หมดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการปล่อยน้ำเนี่ยมันดันแรงเนี่ยมันต้องคิดกันอย่างจังนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับต้องคิดกันในลักษณะเด็กว่าเรื่องของกระแสน้ำเนี่ยต้องคิดให้มันชัดๆเลยนะครับน้ำขึ้นน้ำลงทะเลเนี่ยน้ำทะเลมันลงใช่ไหมตรงนี้นะต้องปล่อยน้ำจืดมาไล่เต็มๆให้มันหมดไปเลยไอ้พวกน้ำเค็มแถวๆพระนางเจ้าที่ผมอยู่เนี่ยครับมันจะได้เจิดลงไปบ้างเห็นไหมถ้าหากว่าน้ำมันมาไม่มากพอมันก็แค่รักษาระดับเห็นไหมครับนี่ต้องกรมประชาและกรมชลประทานแล้วครับจัดการไอ้น้ำที่มันดันขึ้นดันขึ้นเ
ถามว่าน้ำต้นน้ำมีหรือเปล่าทีเห็นไหมมาจากเขื่อนในที่นี้ปล่อยดูไม่เชื่อมันไม่มีน้ำท่วมนะมีแต่นาขาดน้ำจะบอกให้ทราบเลยน้ำท่วมไม่มีหรอกมีแต่ขาดน้ำนั่นต่อไปไม่เชื่อปล่อยดูลูกบอกไม่เกี่ยวนะถ้าอยากจะได้น้ำแล้วบอกผมเสนอให้มาเยอะแล้วเสนอทำให้ฟรีด้วยคนไม่เห็นหือไม่เลยมันคิดสตังค์เอามันเป็นลูกบาทเม็ดดีกว่าจิ๊กมันจะได้สาแก่ใจมนุษย์ให้ฟรีไม่เอาเน็บแนมการเมืองนิดๆวันนี้วันพระแรม14ค่ำนำพาสมาธิช่วงท้ายรายการหน่อยไหมครับหน่อยเอางั้นเหรอคุณกนกคุณภูมิกนกเอาแล้วอุ้ยตายหลังเราก็ไม่ลืมเหมือนกันไอ้นำพาสมาธิเนี่ยผมว่าเรื่องของนำพาสมาธิมันอยู่ในคลิปนั้นเยอะมากแล้วนะเยอะมากแล้วครับนั่นยุคสมัยทำวิญญาณโอเคนะนำพาสมาธิกันกลางดึกเพราะมันนู่นตีหนึ่งตีสองใช่ไหมล่ะมันก็เป็นเวลานำพาสมาธิให้จิตหรอกอย่างขณะนี้มันแค่สองทุ่มใช่ไหมล่ะสองทุ่มสองทุ่มเศษเนี่ยมันก็นำพาสมาธิมันเหมือนกับบรรยากาศมันไม่ให้ใช่ไหมครับที่จริงวิธีนำสมาธิมันมีอยู่ในคลิปโอ้ยเป็นร้อยคลิปไม่ใช่หรือสมาธิลุงหงอกนั่นเอ้าเสียบหูใส่หูฟังกันแบบไม่ไหวได้ไหวแล้วครับผมว่านะสมาธิบรรยายด้วยที่ว่าลูกสายแม่ยายดีขึ้นมากแล้วครับคุณลุงโอเคคุณมณิษฐ์ต้องอย่างนั้นสิเป็นห่วงไม่ใช่หรอครับก็เห็นว่ามาล่าสุดเนี่ยมาหาผมล่าสุดผมดูสภาพแล้วโหหนักข้อเลยก็เลยให้ไปให้น้ำเกลือโรงพยาบาลขืนผมจับแล้วตายคามือผมทำไงล่ะก็แย่จังผิดกฎหมายดิพี่เอ๋ยโอ้ยสงสารลุงหงอกหน่อยเพศเป็นลุงหงอกไม่เคยปฏิเสธใครสงสารหน่อยเกิดหยุดหายใจทำไงโอ้งานเข้าก็แย่สิพี่เอ้ยนะครับโอเคดีใจด้วยครับคุณมานิดนะฮะลูกสาวแม่ยายดีขึ้นมากก็ถือว่าใช้ได้ทำงานทำการได้มีผลผลิตแล้วล่ะเนาะจากอ่อนล้าอ่อนแรงอะไรก็ว่ากันไปมีคำถามไหมเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ที่แตกออกมาจากพลังงานไม่บริสุทธิ์แล้วเราเดินไปชนกับพลังงานบริสุทธิ์นั้นพลังงานนั้นเข้าสู่ร่างกายเราจะมีความสามารถพิเศษเกิดขึ้นเองไหมกะเอางั้นเฉยโอ้พูดถึงว่าพลังงานบริสุทธิ์เป็นก้อนเหมือนก้อนหินเดินไปชนก้อนหินแล้วได้มาเลยจริงๆพลังงานที่บริสุทธิ์มันมีอยู่ทุกที่ในก้อนหินนะในก้อนหินนะไม่ใช่ก้อนหินนะในไฟแช็กไม่ใช่ไฟแช็กนะในก้อนหินไม่ใช่ก้อนหินภายในของก้อนหินโอเคไหมภายในอากาศไม่ใช่อากาศนะภายในอากาศมาอากาศมันมองไม่เห็นใช่ไหมล่ะอากาศมีใครมองเห็นบ้างรอบข้างท่านแต่วิทยาศาสตร์เขามองเห็นอากาศนะเขาจะมองเห็นนู่นอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนู่นเห็นไหมครับวิทยาศาสตร์เขามองเห็นเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศก็คือซ่อนอยู่ในนิวเคลียสของอากาศงงไหมฮะซ่อนอยู่ในนิวเคลียสของอากาศนะเห็นไหมมันซ่อนอยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นการงับอากาศก็คือทำให้อากาศมันแตกตัวเอาพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในอากาศมาใช้ในร่างกายโอเคไหมครับมันต้องสไตล์ใจเต้นแมนนะครับนั่นลุงหงอกอธิบายเพื่อสรุปให้ฟังนะครับ
ฟังหลายภาษาหน่อยนะครับภาษาลุงออกภาษาไททันแมนมันก็คล้ากันไปนะขนาดภาษาตรงไหนก็โอเคละมันมาจากแหล่งเดียวกันแถวๆเนี้ยโอเคนะขอให้เข้าใจชัดเจนเรื่องนี้มันจะง่ายนะครับโอเคไหมอีกครั้งหนึ่งครับคุณนาจ้าเจเจนะครับพลังงานบริสุทธิ์ที่แตกตัวออกมาจากพลังงานไม่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์ก็คือพลังงานที่เรียกว่าพลังงานอะตอมนั่นนะครับพลังงานอะตอมหรือพลังงานนิวเคลียร์ที่ทางวิทยาศาสตร์ทำให้นิวเคลียสแตกวิทยาศาสตร์ทำให้นิวเคลียสแตกเลยกลายเป็นพลังงานนิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์นั่นแหละฮะที่มันแผ่ไปในชั้นบรรยากาศคือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดเกลี้ยงทุกวันนี้อากาศก็เลยกลายเป็นอากาศที่ไม่บริสุทธิ์เขาก็ไม่ได้คำนึงบอกว่ามลพิษมลภาวะพอลูชันยังไงมันมีอีกศัพท์นึงมาโอ้พอลูชันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละส่วนผสมพอลูชันก็คือเกิดจากเคมีก็คือการเผาไหม้ไอ้เผาไหม้อากาศที่เราทำกันเองเนี่ยมันเพี้ยวนะส่วนเผาไหม้ในเครื่องยนต์มันไม่เพี้ยวมันไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับเครื่องยนต์โรงงานอุตสาหกรรมมันเผาไหม้ลุกไหม้น้ำมันที่ว่ามันเป็นน้ำมันปิโตรเลียมน้ำมันพวกถ่านหินอย่างเงี้ยโอเคไหมมันก็เลยปล่อยควันออกมาในชั้นบรรยากาศอะไรมลพิษมลภาวะหรือพอลูชันที่เขาพูดกันอากาศสกปรกหลังๆมาบอกว่า MPPM 2.5 นี่ไงใช่ไหมครับเมื่อปีที่ผ่านมานี่เชียงใหม่นะครับขับรถตามกันประมาณ15-20 เมตรจะมองไม่เห็นกันนะปีที่แล้วเนี่ยครับเชียงใหม่นะครับจะบอกปีหน้านี้ต่อไปไม่ทราบเท่ากับอะไรไม่รู้แหละมันจะมากขึ้นเป็นลำดับนะครับตราบใดที่ไม่มีฝนมาช้าล้างเนี่ยสวยมีไม่ออกหรอกสวยทราบไหมตราบใดที่ไม่มีฝนธรรมชาติมาช้าล้างเนี่ยไม่หมดก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นก็นะไม่ทำอย่างอื่นมันก็ไม่หมดอาศัยลมพัดลมพาก็ใช้เวลานานโอเคไม่มีลมไม่มีลมยิ่งหนักทำนองนี้โอเคไหมครับพอเข้าใจตรงกันเด้อไปต่อพอเข้าใจแล้วก็ไปต่อลุงครับการถอนหายใจดียังไงครับโอ้ยหายใจสูดไปเรื่อยก็ชูไปเรื่อยสิถอนหายใจคำว่าถอนหายใจแปลว่าไม่เคยถอนหายใจเลยโยมโอ้ยนั่นก็ทำให้มันจามทั้งนั้นอ่ะเอาอะไรมาแยงจมูกเนี่ยเอาขนแมวก็ได้ขนม้าก็ได้อ่ะขนช้างก็ได้ขนหางม้าก็ได้หางควายก็ได้อ่ะนะเอาอะไรก็ได้มาหมุนมันจามฮัตเชลแต่มันจะหายใจได้ยาวฮัตเชลดิมันก็จะหายใจได้ยาวเนี่ยเป็นลักษณะถอนหายใจนั่นนะฮะมันจะโล่งโปร่งโอเคไหมครับคุณหน้าที่เบรกถอนหายใจหรือว่าถอนเป็นสายบัวเห็นนะการย้ายสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งหรือของนั้นทะลุกำแพงแล้วไปโผล่อีกฝั่งและยังคงรูปเดิมได้เขาใช้หลักการอะไรในการเปลี่ยนวัตถุให้ทะลุกำแพงครับลุงออกโอ้ยตายเลยลุงออกก็ทำให้ไม่ได้เด้อแบบเรียกมายากลหรือเปล่าครับมายากลไหมหลังๆวันนี้พี่สาวก็ทำได้ไม่ใช่เหรอได้หรือเปล่าเขาย้ายวัตถุไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจมายากลพวกนี้กลุ่มพวกมายากลผมก็ไม่แน่ผมก็ไม่รู้กันนะฮะองความรู้มาจากคนไม่รู้เลยนะครับไม่รู้นะครับองความรู้ด้านมายากลผมจะไม่รู้นะครับงั้นก็ตอบไม่ได้ครับไม่รู้คือไม่รู้นะครับไม่มั่วด้วยไม่อาจารย์บางทีด้วยครับยอมดื้อเลยไม่รู้ก็ต้องยอมดื้อเลยชัดดีไม่ต้องไปเดาไม่ต้องไปมั่วประมาณนั้น
โอเคนะครับการย้ายสิ่งของที่ว่านี้แต่โดยความไอ้นี่ทางด้านจิตจริงๆไม่ต้องไปย้ายครับมันจิตมันมองผ่านครับมันเป็นลักษณะโปร่งใสหมดนะครับโปร่งใสหมดนะครับจิตโปร่งใสหมดมันคำว่าโปร่งใสมันสามารถเช็คได้ในตาเราเลยนะครับในตาเราเลยคำว่าโปร่งใสอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่ามีคนนึงยืนอยู่ต่อหน้าผมเนี่ยผมก็ทำแค่นี้ครับนะแค่นี้ก็หลับตาเข้าไปก็เห็นเป็นความโปร่งใสไปแล้วมันเห็นได้คนเดียวจะให้ท่านเห็นด้วยก็ไม่ได้นะก็ยอมตรงนี้แหละครับใช่ไหมเห็นได้คนเดียวนะเพราะฉะนั้นเอาความสามารถวัดกันที่ความสามารถเลยนะครับไม่ต้องไปถ้าบอกว่าพิสูจน์ก็ต้องพิสูจน์โดยความสามารถจะเรียกว่าพิสูจน์ไหมเนี่ยส่วนมากเวลาพิสูจน์ก็คือวิชาเรขาคณิตสตพไงใช่ไหมสตพสตพนะครับโอเคไหมเพราะว่าเสร็จก็สตพลงไปพิสูจน์โดยหลักการขันนั่นตรรกะพิสูจน์โดยการผ่านวิชาคณิตศาสตร์นะพิสูจน์แบบนั้นทางด้านนี้ไม่ได้อาศัยวิชาคณิตศาสตร์กระทำเลยอย่างเงี้ยเช่นปวดหัวเอาหายปวดเดี๋ยวนี้เลยอย่างเงี้ยปวดแข้งปวดขาเอาหายเดี๋ยวนี้หรือเอาให้มันเบากว่านี้อีกอย่างเงี้ยทันทีด้วยไม่เกิน3นาที5นาทีอย่างเงี้ยอย่างงี้ไม่ดีกว่าน่ะลักษณะก็เรียกว่าผลการกระทำให้มันชัดไม่ต้องไปรอการพิสูจน์ผ่านวิชาโน้นวิชานี่เอาความรู้สึกกันมาเลยนะถึงขนาดใช้คำว่าเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลไปนู่นเลยเวลาไปโอ้โอเคนะตกลงการย้ายสิ่งของนะคุณเจตกุฎธรรมนะครับปรากฏว่าสิ่งนั้นก็คือเรื่องของมายากลกันแล้วกันนะนุ่งหอกไม่เกี่ยวนุ่งหอกไม่เดียวซ้ายไปอยู่แล้วตรงนั้นนะครับโอเคนะจริงๆคือไม่รู้นั่นแหละไม่รู้คือไม่ตอบสุดท้ายแล้วต่อไปต่อคุณเต่าเสียงของลุงหอกเปิดทิ้งไว้เฉยๆแต่ไม่ได้สนใจฟังเนื้อหาฟังหูซ้ายทะลุหูขวาเปิดทิ้งไว้เฉยๆทุกวันแค่ได้ยินเสียงจะได้รับพลังงานประสุทธิ์จากเสียงลุงหอกไหมครับโอ้ยได้สิทำไมจะไม่ได้เพราะลุงหอกบอกว่าภาษาเป็นตัวกั้นไม่ให้เราเข้าถึงเสียงเป็นคลื่นไม่ต้องจับภาษาครับเอาแค่เสียงฟังให้ดีนะครับนะเสียงนี่คือพลังงานเช่นเสียงที่ได้ยินต่อไปนี้จะไม่ใช่ภาษาเช่นมันเป็นคลื่นคลื่นคือพลังงานพลังงานคือคลื่นคลื่นที่ว่านี้เป็นคลื่นเสียงเช่นเสียงที่ว่าเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ภาษาแต่เวลาพูดเนี่ยมันเป็นภาษาเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาน่ะคือเสียงเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาน่ะคือเสียงเห็นไหมเออมันเสียงใครตัวเนี้ยท่านก็มีเสียงท่านก็มีภาษาเออแต่ทำไมเสียงท่านกับภาษาท่านมันจึงทำให้ผู้คนหายเจ็บปวดไม่ได้เออลุงออกทำไมเสียงลุงออกภาษาลุงออกทำไมทำให้ผู้คนหายเจ็บปวดได้ก็บอกแล้วไงพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงลุงหอกโอเคไหมครับเพราะลุงหอกเป็นคนที่ค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวลุงหอกโอเคไหมก็เลยกลายลุงหอกเพียวเอเนอร์จีไปเลยไม่เห็นเลย
เข้าใจไหมครับก็พนักงานที่บริสุทธิ์ก็อธิบายความเป็นเช่นนี้คนไหนจับต้องได้ก็ต้องคนนั้นต้องรู้สึกนะครับแม้แต่ผมใช้เสียงกระแทกขึ้นกระแทกลงเนี่ยสูงบ้างต่ำบ้างกลางบ้างเนี่ยครับโยกบ้างซ้ายบ้างมันกระทบวืดวืดที่ท่านไหมครับอย่างเงี้ยแค่ผมโบกมือเนี่ยดูสิท่านจะตั้งมือรับอย่างนี้เสียครับลองตั้งมือรับนะตั้งไว้เงี้ยครับให้นิ่งๆเอาไว้นะอย่าสายนะท่านต้องนิ่งเอาไว้นะผมจะสายของผมเองเนี่ยอันนี้ผมเรียกว่าไดนามิกเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยส่วนทางด้านตั้งเอาไว้มันจะเป็นสแตติกของผมไดนามิกเนี่ยผมทำอยู่แค่นี้ตัวฝ่ามือท่านวูบวาบไหมล่ะผมว่าท่านวูบวาบแล้วนะ4วินาที8วินาทีผ่านไปแล้วเนี่ยไปแล้วกลับไม่ใช้8วินาทีนะครับผมไม่ทราบมันช้าถ้าเป็นเรียลไทม์โอ้ยสบายเลยรอควอนตัมคอมพิวเตอร์มานะครับควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาหรือแม้แต่ไลท์อะไรฟินิงพูดไอไฟไลท์ไฟนะครับนะอินเทอร์เน็ตที่โดยการใช้แสงเนี่ยเทคโนโลยีมันจะมาถึงตรงนี้มันจะเป็นเครื่องมือลูกงอกหมดละที่จะให้รักษาท่านที่อยู่ที่บ้านรู้สึกวูบวาบไปครับท่านอยู่หน้าจอครับวูบไหมผมทำอยู่แค่นี้ครับนี่แหละคือพลังงานรู้สึกได้ไหมครับรู้สึกได้แง่ๆฮะผมทางผมเองมันแอคชั่นมันจะเท่ากับรีแอคชั่นผมจะวูบวาบฝ่ามือผมบอกให้ก็ได้เยอะเลยฮะเยอะเลยนี่แหละนี่แหละเห็นไหมมันยิ่งชัดทีเนี้ยเอาเข้าไปเข้าไปเอาเจ๋งไหมอย่างนี้ดีกว่าเอาต่อไปก็คงถามท่านเดี๋ยวนี้ครับเวลาผ่านไปสัก 2-3 นาทีแล้วเนี่ยเห็นไหมผมก็ถามท่านต่อสิรู้สึกอย่างไรต่อไปก็เรื่องท่านสิครับตอบผมถามว่าท่านรู้สึกยังไงไม่รู้สึกอะไรเลยก็ตอบมาก็แค่นี้รู้สึกอะไรก็อธิบายเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยเดียวเองเชิญครับปล่อยให้เรียบร้อยแล้วนี่เลยคือพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วต่อไปก็อย่าเชื่อข้างหลังแต่ว่าเริ่มเทิมเห็นไหมคนที่รู้สึกจะบอกเองทีนี้โอเคไหมครับรู้สึกไหมวูบครับคุณณทิเบศตาแล้วจ้ะเอ้าบูบวาบนั่นแหละนั่นแหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์จากลูกงอกโดยลูกงอกนี่แหละครับเอามีใครไหมไม่บูบวาบก็บอกมาเลยครับอย่าชักช้าอย่าชักช้าไม่รู้สึกอะไรก็บอกมาเลยครับผมจะได้เฉลี่ยแต่ผมถ้าผมอยู่บ้านผมทำอยู่บ้านผมนะถ้าสงสัยวันที่7มีการบรรยายธรรมมาเลยมานั่งฟังมานั่งดูจะปล่อยบอกให้เลย 95% รับได้ทั้งหมดผ่านจอได้นะตรงๆนี่แบบเดิมผ่านจอต่างหากโอเคสัญญาเลยนะครับเอ้าได้รู้สึกไหมรู้สึกครับรับมือเดียวคุณลูโบรู้สึกร้อนครับที่หน้าอกเห็นไหมครับร้อนวูบวาบที่ฝ่ามือและต้นแขนค่ะคุณสิริวรรณรู้สึกยิบยิบค่ะคุณสาคุณชาพรรู้สึกวูบวาบที่ฝ่ามือครับนี่คุณพิพัฒน์นะครับเอามีใครอีกรู้สึกก็ให้มันรู้ว่ามันจะชัดของทุกวันมันไม่ต้องพิสูจน์มันรู้สึกเลยพิสูจน์อะไรไว้พิสูจน์เลิกใช้คำว่าพิสูจน์ได้แล้วนะครับกับลุงหอกไม่ต้องใช้คำว่าพิสูจน์วูบวาบมือค่ะคุณนี้รันพัฒน์โอเควูบครับคุณไกรทองวูบวาบวูบวาบนั่นแหละโอเคไหมนั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ถามมาแล้วตั้งมือรับหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยคนที่ถามเมื่อกี้เนี่ยคนลุกวูบวาบครับคุณธนพรโอเคมันก็ต้องอย่างนี้คนลุกวูบวาบครับวูบวาบที่ฝ่ามือครับคุณสมบัติคงวัฒนาวูบวาบร้อนฝ่ามือครับคุณศรีไพร
วูบวับที่มือค่ะคุณนิรันพัฒน์โอเคไหมเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่ขนาดที่มันดีเลย์นั่นเองครับเฟซมันดีเลย์อยู่8วินาที YouTube ดีเลย์อยู่ประมาณสัก 2-3 วินาทีนะครับ YouTube ฟัง YouTube ตอบผมด้วยฟัง YouTube ตอบนะดูสิขออนุญาตดูฟัง YouTube สิครับคนไกลแม่รักแท้อะไรเงี้ยถามพ่อวัวบ้านมั้ยครับขดไกลแม่ครับไกลแม่ดีกว่าไกลผัวน่ะโทษทีพูดจาไม่สุภาพเวลาโทษทีหลุดขออภัยครับขอเปลี่ยนคำพูดครับท่านประธานที่เคารพขอถอนคำพูดครับท่านประธานที่เคารพหลุดตั้งมือรับค่ะเนี่ยคนไกลแม่รับได้ไหมครับมันต้องถามก็ต้องตอบกันเนี่ย two way communication มันดีตรงนี้ครับมันไวครับเดี๋ยวนะครับผมจะดู YouTube นะครับ YouTube มีไหมที่ว่าจะได้รู้ทันกันไหมคู่กันครับที่ว่าYouTube ว่าไงปืดกดช่วงไปแปะกดช่วงไปแปะโอ้โหคนอยู่บ้าน YouTube กดเยอะนี่เยอะมากเลยนะโอ้คนอยู่บ้าน YouTube กดเยอะนี่เยอะมากเลยนะครับยินดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับท่านอยู่บ้านหลัง YouTube จริงๆท่านอย่าลืมว่าบ้านเรา .tv เนี่ยตอนนี้มีอยู่ 3-4 ห้องนะครับห้องที่1ห้อง Face ห้องที่2คือห้อง YouTube ห้องที่3คือ Instagram นะครับห้องที่4 Twitter นะครับนี่4ห้องนะพี่เอ๋ย บ้านหลังนี้มันใหญ่ขึ้นนะเนี่ยมีถึง4ห้องเนี่ย4ห้องน้ำเลยนะ4ห้องนอน4ห้องน้ำเลยเห็นไหมครับบางทีเสียงชัดค่ะมันวูบวาบแม้แต่คุณบุญมีนะเหลือตีนะคุณบุญมีนักการเนี่ยแล้วถามว่าวูบวาบไหมครับเด็กนะไม่วูบวาบก็คือไม่วูบวาบทำสมาธิรู้สึกชู่ซ่าในตัวก็บอกอะไรกันบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์คุณนาทีเบสก็พูดกันจังโอ้ยก็รู้สึกว่าก็คือใช่แล้วรู้สึกสู้ซ่านั่นนะคือพลังงานที่บริสุทธิ์ยังถามว่าคืออะไรอีกโอ้ยผมก็แย่สิครับแบบนี้โอเคนะรู้สึกตัวกันขึ้นกันนานแล้วยังถามว่าอะไรอีกโอ้ยลูกก็แย่สิเอ้ยเชิญนะไม่เป็นไรค่อยเชื่อมโยงครับผมเข้าใจไม่เข้าใจมันเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายแต่กระทำแต่ความเข้าใจในความจริงมันน่าจะไวมากเพราะมันรู้สึกเลยอ่ะมันน่าจะเป็นมันเป็นน่าจะเป็นเฉลยได้เลยทันทีว่านี่คืองานที่ประสบมันรุนแรงขนาดมันไม่ได้ผลกันร้อนวูบวาบครับคุณชัยวิชิตถึงขนาดนั้นนะถามว่ามันวูบวาบไม่วูบวาบก็บอกว่าไม่วูบวาบไม่รู้สึกอะไรเลยก็บอกมันเป็นไรไปแล้วผมไม่เห็นต้องเอาคะแนนไม่คะแนนผมถือว่าผมไม่ได้ไม่เสียนะผมมีแน่นอนนี่มีนะครับวิธีรับพลังงานบริสุทธิ์ทางไหนครับเอาอีกแล้วโอ้ยก็ยอมแล้วอย่างเงี้ยผมก็ยอมแล้วคุณลุยผมก็ยอมแล้วแบบนี้พูดตั้งแต่ต้นมาถึงตรงนี้ทำไมผมก็ยอมแล้วเนี่ยเปิดฟังใหม่ครับนะคอยจบรายการนี้ก็เปิดฟังใหม่สัก 2-3-4-5 รอบก็แล้วกันเนาะวูบวาบค่ะมันต้องอย่างนั้นสิบุญมีนะก้าเดี๋ยวก็ตีหรอกรู้สึกไวนะวูบวาบครับวูบวาบครับมีอาการปวดที่หัวใจตลอดเป็นเพราะอะไรคะก็คนเมื่อกี้นี่ไม่ใช่เหรอเห็นเป็นแสงหลากสีเลยครับหลับตาเห็นเป็นแสงด้วยถูกต้องครับคุณชัยวิชิตมันจะไปหลายต่างมากนะครับแต่หัวโล่งโอเคคุณโชติก้าเดี๋ยวนะโชติก้าเนี่ยหัวใจตลอดเวลานะฮะ
มีอาการปวดที่หัวใจตลอดเป็นเพราะอะไรคะกลายมาหัวโล่งเดี๋ยวคุณจะโล่งหายใจโล่งนะถ้าหัวโล่งแล้วคุณวัชราเหมือนกันเนี่ยวูบวาบไหมครับมือเมื่อกี้เนี่ยคุณครูวัชราเนี่ยวูบวาบบ้างไหมครับถามว่าวูบวาบไม่ฝ่ามือที่โบกมือย่อยๆให้ดูเมื่อกี้เรียกว่าดูไม่ทันหรือเพิ่งเข้ามาไม่รู้นะมาช้าเองนี่คุณครูคนทำศัลยกรรมเป็นการทำร้ายร่างกายหรือเปล่าคะโอเคคนชนิกาโอเคถือว่าได้รับประโยชน์แล้วขอบคุณค่ะยินดีด้วยครับก็อยากให้ทุกคนได้รับประโยชน์ตรงนี้ขอแทรกอีกนิดนึงฮะขอแทรกหน่อยว่าเมื่อสักครู่ที่คุณโชติกาบอกว่าครับประกาศขอเพิ่มเติมก็คือตัวรับประกาศจะทำให้เราสามารถตรวจสุขภาพเราก่อนที่มันจะเป็นได้อยู่พอไปงับอากาศปุ๊บก็คือไปเพิ่มปฏิกิริยาให้เกิดการเบิร์นไอตัวเบิร์นเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าโล่งกับแน่นเนี่ยมันทำให้เรารู้อนาคตวันพรุ่งนี้ของเราอ่ะจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรเสร็จปุ๊บมันไปตุ๊กๆที่ไหนนั่นแหละครับคือเบิร์นนะครับที่มันไปกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกภายในเนี่ยครับคือตัวเราลุงพูดหลายรอบมากเลยว่าอย่าไปคิดไกลอย่าไปวางว่ามันไกลกันไหมมันจะสะท้อนที่ความรู้สึกพอมันไปตุ๊กเท่านั้นแหละครับนั่นแหละโอ้โหนี่แหละคืองับอากาศเจอแล้วลุงผลมันแหละครับโอ้โหผลของการงับอากาศแล้วมันเจอแล้วไม่ต้องให้ใครมาชี้ว่าเราเป็นอะไรลุงไม่ต้องให้ใครมาจับยัดโรคใส่เราไม่ต้องไปกินเคมีไม่ต้องไปผ่าตัดผ่าต่อลุงกระชายสิมันเจอก่อนเลยครับครับไม่รู้ว่า5ปี10ปีคุณจะเจออะไรแต่วันนี้พอไปงับปุ๊บมันดิสเพลย์โชว์เลยแล้วไม่ใช่3ปี3เดือน3วัน3คืนแล้วลุงรู้ทันทีลุงโถเหนื่อยก็รู้สึกว่าเหนื่อยก็คือมันแหละมันเรียบมันแน่นซะแล้วเหนื่อยนะนั่นแหละแปลว่าสุขภาพของเราไม่ดีมาก่อนมันถึงดิสเพลย์หรือว่าตอบสนองมาด้วยความเร็วภายนาทีเองนะต่อไปก็ให้เวลาผมก็ให้แนวทางไว้แล้วนะครับก็ทำอีกทีนึงผมขอติดอีกนิดนึงว่าวันนี้มีคนมาถามวันนี้มีท่านที่มาถามว่าลุงหมอกทำอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมผมบอกสำหรับผมก็ไม่ได้ตอบไปผมก็ตอบหน้าจอว่าแต่มันมีเงื่อนไขนิดเดียวเองครับลุงงานประกาศนี้มันสำคัญว่าใครเป็นคนบอก ผมขอย้ำตรงนี้ก็ลุงหมอกบอกให้ทำบุกลุงหมอกกับคณะก็แล้วอ่ะมันอยู่ที่ตรงนี้มันไม่ใช่ใครบอกก็ได้นะครับเพราะว่าผมเองผมจะรู้ว่าผมมีพลังงานที่บริสุทธิ์บอกให้ทางมาทำไปแน่นอนคนที่เชื่อมต่อผมไตเติ้ลแมนเนี่ยเขาก็เชื่อมต่อผมนั่นแหละเขาก็ได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากผมเหมือนกันก็ต้องไปเชื่อมต่อแล้วก็ต้องเทสตัวของเขาเองเหมือนกันแล้วถ้าเขามั่นใจเกินร้อยไม่สังเกตการที่เขาแสดงออกบ้างเลยบอกว่าอย่าเชื่อกินเปล่าขายฟรีนะครับก็ของมันดีทั้งถ้าจับทางให้ได้นะครับขออนุญาตนะทีนี้พอจับทางได้แล้วเนี่ยว่าทำแค่เอารู้สึกไม่ใช่ไปบ้าพลังโดยลงงับนี่ก็ต้องมันคือ7,000ล้านคนก็จะรหัสไม่เหมือนกันไม่ซ้ำกันด้วยใช่ไม่ใช่ว่าจะต้องไป3นาที5นาทีไม่ใช่ลุงเอาแค่มันสะท้อนเบิร์นเท่ากับการโล่งโปร่งสบายความคล่องตัวครับลุงใช่แล้วก็ได้ความรู้สึกภายในที่มันไม่ใช่ความรู้สึกภายนอกถูกไอความรู้สึกภายนอกคือถูกธรรมชาติเนี่ยกระตุ้นก็ซึมซับเข้าไปในที่สมองเสร็จปุ๊บแต่ตอนนี้การเบิร์นคือการกระตุ้นการเบิร์นให้เกิดความรู้สึกภายในใช่เนี่ยครับเป็นสำคัญก็ทำทิ้งทำขว้างทำซ้ำทำซากไปทำอยู่อย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวภายในมันจะบอกเองลงทีนี้มันจะบอกเองมีคำตอบเองทั้งหมดเลยที่ตัวเราทั้งสิ้นพอบอกเสร็จปุ๊บมันก็จะมั่นใจพอมั่นใจก็เชี่ยวชาญชำนาญลงใช่แล้วก็ถ่ายทอดคนอื่นได้ใช่รักษาตัวเองได้ถูกต้องแล้วสุดท้ายก็จะไปรู้ตัวเองลงเงี้ยก็จะไปตรงสโลแกนลุงหงอกไกลสอนพงไปทักในหน้าบ้านเราต่อทีวีลุงจะไปเจอป้ายหน้าบ้านหน้าหมู่บ้านน่ะเราคือใครอ่ะแค่นี้แหละง่ายครับยุคนี้มันง่ายแล้วกันลุงสงสัยมากก็เลยกลายเป็นยากนานซะเนี่ยแบกตำราลุงเนี่ยถ่ายแล้วต้องทำนานเนี่ยทิ้งขว้างเถอะนะอย่าสนใจใส่ใจเหมือนคนเมื่อกี้เนี่ยเปิดทิ้งเปิดกว้างฟังไม่ได้ฟังเขาไม่ชอบรู้สึกตัวเบาสบายนี่คือใช่แล้วพยายามเก็บคำว่ารู้สึกตัวเบาสบายโล่งนี่แหละครับเอาไปใช้ตรงนั้นนะมันถึงจุดที่มันคลี่คลายมันเองนะครับยิ่ง
ทำได้เท่ากับอายุน้อยเท่ากับเท่าไหร่ยิ่งดีเท่ากับเท่านั้นลุงใช่เป็นการป้องกันทำเสร็จแล้วก็บอกลูกบอกหลานไปเลยลุงใช่วันนึงก็เดี๋ยวว่าลูกหลานเขาเจออะไรอ่ะเขาจะเจอเยอะกว่าเราถูกนะครับภายในก็จะรู้สึกมากกว่าเราเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาจะตามหาเจ้าของเองเออเขาจะมาหาลุงหอกเองไม่ต้องกลัวหรอกครับถ้ารู้แง่รับรองเลยผมนะผมวางไทม์ไลน์ไว้เรียบร้อยแล้วสังเกตไหมทุกๆคลิปจะมีวันเวลามีวันที่เดือนปีพ.ศ.สังเกตไหมครับก็สังเกตในคลิปลุงหงอกสังเกตสิครับมันเหมือนกับชาวโลกเขาเมื่อไหร่แล้วเห็นไหมครับเห็นไหมต่างกับคลิปของใครต่อใครกันเยอะแยะมากมายกายกองโอ้โหไม่สังเกตบ้างเลยนะพูดเอาไว้เมื่อไหร่วันไหนเวลาใดอย่างเงี้ยโอเคไหมครับเรามั่นใจในระดับนี้นะครับโอ้ต้องอยู่อีกนานในการที่จะตอบปัญหาพวกนี้อยู่อีกนานเหลือเกินค่อยๆทำครับสองคำมาจับไปก่อนผมมาแล้วกันหลัง37ต้องทำลุงก่อน37ต้องทำแต่หลัง37นี่คือโหง่ายกว่าเราเยอะเขาจะรับเลยเพราะว่าเขายังบันทึกมาน้อยสมองครับเขาพวกเราสิครับบันทึกมาเยอะเหลือเกินโอ้ยกว่าจะมาล้างใช่แต่แกล้งล้างก่อนแหมแล้วใส่ฉลอมย้อมผ้าล้างก็ไม่หมดสักทีนึงก็อนุญาตนะครับขออนุญาตย่อยมาแล้วเหลือ3อย่างก็คือว่า1เบิร์น2ความรู้สึกภายใน3ชุดดาต้าเบสหรือชุดข้อมูลเนี่ยลุงชุดความเชื่อเนี่ยแหละข้อมูลเดิมที่เราเคยเชื่อเคยเก็บอะไรต่างๆมันจะออกมามันจะออกมาไม่ดีมันจะออกมาเองมันจะตอบเองจ้ะนะมันจะชุดข้อมูลคำว่าข้อมูลเนี่ยมันคือสิ่งที่บันทึกมันแต่เริ่มแอบมาถึงนาทีเนี่ยคำว่าข้อมูลผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสมานั่นแหละแล้วเรียกว่าข้อมูลภายในส่วนตัวเราคำว่าข้อมูลเรามักจะไปเจอกันทั้งตลาดก็ข้อมูลวิชาการนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับข้อมูลในเรื่องของอินเทอร์เน็ตไปนู่นเห็นไหมครับเห็นไหมครับข้อมูลวิชาการในข้อมูลตัวเราเห็นไหมครับข้อมูลตัวเรามันจะผลมาเองครับผลมาให้เรารู้ของเราเองสุดท้ายเราจะรู้จักตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนของตัวเราเองมันก็เป็นชาติสุดท้ายไปพร้อมกันในศตวรรษนี้ครับโอเคนะผมตั้งเป้าไว้เป็นชาติสุดท้ายนะบอกให้ทราบไว้ผมรู้ดีว่าการเกิดทุกครั้งมันเป็นทุกข์เมื่อรู้ดีแล้วทำไงใจคนที่หมดทุกข์ก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังเวลานี่นะเข้าใจเห็นไหมครับยังไงกั้นหายใจยังไงก็ไม่ตายจะเผาให้เองจริงเดี๋ยวมันจะปวดมันจะนิดนั่นนั่นมันก็ไม่ตายแน่นอนแล้วเราไม่ตายยกเว้นผูกคอตายแน่กระโดดตึกตายแน่กระโดดน้ำตายแน่แต่กั้นใจไม่มีเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมันเองโอเคไหมขออนุญาตนิดนึงครับก็คือว่าอยากเจอสามสหายก็คือตัวนี้แหละลุงความรู้สึกแล้วก็ชุดข้อมูลเนี่ยนะสองทุ่มเนี่ยเดี๋ยวเจอแน่ครับสามสหายพาไปเจอตัวเองเลยครับทีนี้จะคุยกับตัวไหนล่ะเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยครับจะคุยพญานาคก็ได้คุยพญาช้างเผือกเลยพญาครุฑก็ยังได้ด้วยสามสหายที่ว่านั่นโอเคไหมเอาล่ะขอมาถึงคนทำสัญญกรรมเป็นการทำร้ายร่างกายหรือเปล่าครับเพราะตัดบางส่วนออกเสริมบางอย่างเข้ามาหากเกิดใหม่ร่างกายจะครบ32ประการหรือเปล่าโอ้ยเอาไงเนาะลุงหงนะฟังให้ดีนะครับว่าอวัยวะภายในเรามันเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติโอเคไหมมันอัตโนมัติทั้งหมดเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติตับไตไส้พุงนู่นนี่นั่นมันมาในกฎเกณฑ์ธรรมชาติอยู่ๆแล้วก็ตัดมันทิ้งไปเสียเนี่ยอย่างเช่นคนที่มีมดลูกชาตินี้นะตัดทิ้งไปซะแล้วชาติหน้าก็ต้องไม่มีลูกแหละครับถ้าจะเกิดอีกเห็นไหมครับเห็นไหมถ้าจะเกิดอีกก็ต้องไม่มีมดลูกแง่เงี้ยแง่เงี้ยเอางั้นไหมล่ะก็มันไปต่อมันตามกันไม่ทันน่ะไปตัดทิ้งซะก่อนอยู่ไหนก็ไม่รู้จนกว่าตัวเราจะตายไปจริงๆเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับคำตอบสุดท้ายเลยแหละครับว่าเกิดครั้งต่อไปก็ไม่มีลูกมดลูกไม่มีไปตามแน่นอนก็ขาดตัวพร้อมแล้วเอางั้นไหมน่าเอาเป็นชาติสุดท้ายกันแล้วกันจะตัดหรือไม่ตัดแล้วไปมันตัดไปแล้วนะคนที่ตัดอ่ะใช่ไหมครับแล้วก็มาตั้งเป้าไม่ต้องเกิดอีกแล้วดีไหมก็เข้ามาสู่กระบวนการที่กำลังพาทำอยู่เวลานี้จะมาลุงออก
ชาติสุดท้ายไหมชาติสุดท้ายแง่ๆที่นั่งพูดอยู่เนี่ยรู้ไม่จริงจะเล่าให้ใครฟังได้ทำไมต้องรู้ตัวสิครับว่าชาติสุดท้ายมันเป็นยังไงกันเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ให้กันไปหมดสิครับไม่เหลืออะไรเลยของมันดีนี่แพ้ไหมตั้งเป้าขอเป็นชาติสุดท้ายไม่ต้องพูดถึงพระนิพพานเสียเวลาพูดกันมาหลายร้อยทุกคนแล้วนะชาติสุดท้ายดีที่สุดครับชาตินี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บจำครับเป็นภาษาต่างๆชาตินี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ที่อยู่อาศัยของกินอาหารประจำวันจนกระทั่งตายของใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนชาวโลกเขาพอมีกันนะมากน้อยมากน้อยบ้างมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่สถานะภาพของตัวเองเห็นไหมครับเป็นชาวนาต้องการหรืออะไรชาวนาเนี่ยจะต้องการขับรถอะไรล่ะราคา15 ล้าน20 ล้านยกเลยชาวนาก็รถไถนามีวัวมีควายใช่ไหมมีข้าวปลูกมีพันธุ์ข้าวอย่างดีนะทำทีมันก็ได้มากกว่ากินไม่หมดก็ไปขายก็แค่นี้ขายก็แลกเปลี่ยนของใช้มาใช้ในความสะดวกนะอย่างนี้เป็นต้นก็คิดกันอย่างนั้นสิครับมันถึงจะไม่ใช่เห็นเขามีเครื่องบินขี่ก็จะขี่ตามเขาไม่เอาโอเคนะคุณสัญชัยตอบแล้วนะครับว่าเรื่องของการตัดบางส่วนบางส่วนตัดแล้วแล้วไปเรายังมีชีวิตอยู่พัฒนาชีวิตเราให้มันเป็นชาติสุดท้ายสร้างก็จบนะโอเคนะมันไม่ต้องเกิดอีกไงถ้าเกิดอีกก็ไว้ว่ามันก็ไม่ครบแค่นั้นเองใช่ไหมอย่างพวกบริจาคไปเหมือนกันนั่นนะครับให้เข้าไปแล้วมันจะไปครบได้ยังไงชาติต่อไปมันไม่ต้องใช้ตรรกะอะไรเลยใช่ไหมครับไม่ต้องใช้เหตุผลเลยแค่ตรงนี้ธรรมชาติก็สร้างมาทุกอย่างลงตัวหมดแล้วไปตัดทิ้งทำไมจะคิดไม่ต้องคิดกันอย่างใดนะคุณลุงคะอยากฟังเรื่องวิธีแกล้งนอนไม่หลับได้ยินจากไลฟ์ตอนเย็นวันนี้แกล้งนอนไม่หลับเราฟังให้ดีโอ้ย แกล้งนอนไม่หลับคำว่านอนก็คือนอนปกติเมื่อเช้าเราก็นอนกันแหละครับไม่ใช่นั่งเป็นการแกล้งนอนนะอยู่ในท่านั่งเรียกว่าแกล้งนอนได้ไงก็นอนจริงๆนั่นนะครับแต่เราไม่หลับทำไมถึงไม่หลับก็ยังไม่อยากจะหลับอ่ะก็แกล้งหลับเห็นไหมก็นอนหลับตาไม่กระดูกกระดิกกระตุกกระติกไปไหนแกล้งไม่หลับแกล้งไม่หลับก็คือแกล้งนอนไม่หลับก็อันเดียวกันนะแกล้งนอนไอ้นอนจริงแต่มันนอนแบบแกล้งโอเคนะขณะที่นอนไม่หลับขณะที่นอนไม่หลับยังได้ยินเสียงนู่นนี่นั่นอยู่ก็คือแกล้งนอนหลับนั่นแหละครับแกล้งนอนทำทีว่าเป็นหลับอย่างน้อยสุดใครมาพูดข้างๆนะมานินทาก็ได้ยินนี่ดีแกล้งโกนต่างหากทำไมจะแกล้งไม่ได้ของแค่นี้ง่ายจะตายไป ใครก็รู้ว่าเราหลับเนี่ยเห็นไหมได้หมดแล้วโอ้ยแกล้งทำง่ายจะตายไป แค่ไหม พรุ่งนี้นั่ง9.1 วันนะครับเพราะว่าจะได้ไปบรรยายให้กับลูกหลานฟังเด็กหญิงเด็กชายโรงเรียนผัดไทยวิทยา200 กว่าชีวิตที่จังหวัดนครปฐมที่วัดพระปฐมเจดีย์นั่นแหละที่นั่นตอนนี้นะเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับท่านพระมหาชัยชุมพลดูแลตรงนี้อยู่นะครับโอเคนะพอเข้าใจนะครับว่า
ลุงคะอยากฟังเรื่องวิธีแกล้งนอนไม่หลับได้ยินตอนไลฟ์เย็นนี้นะก็แค่นั้นเองครับจริงๆมันเป็นภาษาตลกนั่นเองนะครับภาษาตลกปกหาไม่ได้จริงจังอะไรหรอกครับแต่อยากจะให้คิดไม่ใช่ครับเพราะถ้ามันคิดได้คิดไปคิดมาเนี่ยต้องการจังนะต้องการให้คิดมันเหมือนกับเราดินสอปัญญามันจะเกิดคิดหน่อยครับไม่ได้จริงจังอะไรกันนักหนาเนาะลุงครับหายใจเข้าเท่ากับหายใจออกนานแค่ไหนจึงจะไม่ต้องเกิดเองให้มันเท่ากันเลยครับเข้าเท่าไหร่ออกเท่ากันพิษ1โมเลกุลก็ไม่ได้นะนะมองเห็นไม่โมเลกุลเนี่ยมันก็มองไม่เห็นพูดได้ไงโอ้ยก็ผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดนะก็ต้องเอาอย่างที่ว่าเนี่ยมาพูดให้ฟังนะครับจริงๆเข้ากับออกค่ามันก็เป็นศูนย์นั่นเองครับใช่ไหมมันเท่ากันเนี่ยทำได้ไหมล่ะทำได้บรรลุเลยครับทันทีด้วยนะครับมันทำไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกครับกว่าจะเข้าชาโอ้ยเข้า1กิโลกรัมออก1กิโลกรัมไหวไหมครับเข้า5เซนติเมตรออก5เซนติเมตรไหวไหมครับมันเป็นฟิลลิ่งโดยเฉพาะเลยครับความรู้สึกโดยเฉพาะเลยที่ว่าต้องชั่งตวงโดยความรู้สึกมันต้องแผ่วเบามากโอเคไหมครับผมก็พูดไปอย่างนั้นแล้วเข้าเท่ากับออกบรรลุธรรมแง่ๆเลยภาษาพูดเอาไว้ให้เป็นภาษานิ่งๆเอาไว้แล้วค่อยๆเข้าหาจุดนั้นสิครับเห็นไหมครับถามว่าผมทำได้ไหมผมก็ไม่รู้หรอกว่าวันนี้มันได้อะแต่เวลามันได้ก็พูดจาอย่างนี้ให้ฟังเนี่ยครับเวลามันได้ก็ต้องอาศัยตรงนี้แหละครับที่จะให้ท่านได้พยายามทำกับตัวท่านเองให้มันได้วันที่ผมได้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับแต่เวลามันได้แล้วหาวิธีเล่าให้ท่านฟังให้ท่านไปใช้สิครับผมก็ได้วิธีมาก็แค่นั้นเองแล้วก็บอกท่านท่านก็ไปทำต่อสิครับเป็นอะไรมันของมันดีเหรอโอเคไหมครับแต่ทั้งหมดผมบอกว่าเนี่ยงับอากาศเนี่ยเป็นสิ่งที่เร่งให้ง่ายเร็วที่สุดโดยรวมจะเร่งจะเร็วง่ายเพราะว่ามันจะเพิ่มความร้อนเพิ่มอุณหภูมิกับร่างกายเพิ่มความร้อนมันจะได้ทั้งภูมิต้านทานด้วยนะครับได้ทั้งความรู้สึกภายในด้วยมันสุดยอดตรงนี้มันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนบอกให้ทำลูกงอกเอ๊กับคณะทำงานนี่แหละทำไปเลยนะครับเราสังเกตได้ว่าลูกงอกพูดเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมรู้อะไรก็มาเล่าให้ฟังทั้งหมดนะพิจารณาหลักของตั้งแต่นั้นในการที่จะนำเสนอไปโอเคไหมลุงครับหายใจเข้าออกต่อไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยลุงครับผู้สร้างหนังซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกเขาเก่งจังครับทั้งที่ไม่ใช่ชาวพุทธแต่เขาสามารถนำเอาสาระของพระพุทธเจ้ามาให้ชาวพุทธได้ชมกันน่าสรรเสริญยิ่งอย่าไประบุว่าไม่ใช่ชาวพุทธขึ้นชื่อมนุษย์โอเคไหมจากใครก็ได้อย่าไปแยกความเชื่อครับอย่าไปแยกเรื่องศาสนาถ้าแยกความเชื่อแล้วแยกเรื่องศาสนาตีกันหมดทะเลาะกันหมดใครก็ได้นะพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นศาสนาของ common sense โอเคไหม common ธรรมดาง่ายๆ nature นั่นใครก็ตามที่รู้จัก nature แค่นั้นก็เอาประวัติมาผูกเรียงกันท่านเองครับก็จับตอนหนึ่งเอาประวัติพระพุทธเจ้าอยู่ไหนเขาก็มียิ่งอินเดียเขามีบันทึกอยู่แล้วนะพระเจ้าอโศกมหาราชเขาเก็บรวบรวมอยู่แล้วนะครับยิ่งประเทศเขา 4-5,000 ปีกันมาแล้วใช่ไหมครับบ้านเราต่างหากประเทศไทยคนไทยไม่เกิน 1,000 ปีภาษาไทยเกิดไม่เกิน 1,000 ปีสุโขทัยเนี่ยใช่ไหมอินเดียเขาตั้ง 4-5,000 ปีเขาต้องเก็บรวบรวมไว้อยู่แล้วใช่ไหมอย่าลืมนะอินเดียเป็นแหล่งอารยธรรมของโลกครับผมทราบเป็นประเทศมนุษยชาติที่เป็นแหล่งอารยธรรมของโลกเนี่ยอินเดียนั่นไงรู้ไหมไม่ใช่กี้ก๊อกนะโอ้จีนก็คือแหล่งอารยธรรมของโลกใช่ไหมอาหรับใช่ทั้งนั้นแหละนะยุโรปสิผมยังบอกว่าเป็นประเทศเกิดใหม่ซะไปยุโรปเนี่ยเป็นประเทศที่เกิดใหม่แต่เขาพูดเหมือนกันนะกรีกโบราณกี่ปีนะ
4-5,000 ปีเหมือนกันนะเกรกมันก็ไม่ใช่เกิดใหม่เห็นไหมครับเขาพูดประวัติศาสตร์มันต้อง 4-5,000 ปีมันก็พอๆกับมนุษย์โลกเห็นไหมครับมันก็ใช่ไหมฮะหลังไปยังยุโรปวิธีคิดยึดจากเขาหิมาลัยไปออกมายังฝั่งตะวันออกตะวันออกก็จีนนี่ไงอินเดียใช่ไหมครับที่ใต้ออกอินเดียเห็นไหมในตะวันตกยุโรปนะตะวันตกเฉียงเหนือนะยุโรปยุโรปไปนู่นเนี่ยมันก็แหล่งตะวันตกจริงๆเนี่ยที่แถวไหนล่ะถ้าเอายอดหิมาลัยเป็นตัวหลักเป็นตัวแกนนะในการที่จะคิดเป็นทิศเป็นทางเอาเป็นจุดที่มันสูงที่สุดของโลกไปหลังคาโลกทิเบตเอาทิเบตได้ไหมนะหรือจะเอาประเทศอะไรเนปาลเนปาลก็คือยอดหิมาลัยเนี่ยเอายอดหิมาลัยเป็นหลักก็แล้วง่ายที่สุดที่ตะวันออกตะวันตกเหนือใต้เนี่ยอย่างนั้นจะไม่ดีกว่าใช่ไหมครับถ้าพูดถึงเอาตะวันเป็นหลักนะเอาดวงอาทิตย์เป็นหลักใช่ไหมครับแต่ถ้าเอาขั้วโลกเป็นหลักมันก็ไม่ได้เห็นไหมเอาขั้วโลกเป็นหลักก็นู่นน่ะแคนาดานู่นน่ะใช่ไหมรัสเซียอย่างเงี้ยขั้วโลกเหนือใช่ไหมครับฟินแลนด์ไปด้านนั้นไปใช่ไหมถ้าขั้วโลกใต้ก็นิวซีแลนด์ไปนู่นเนี่ยที่มันเป็นประเทศนั่นคือนิวซีแลนด์นั่นก็เป็นมหาสมุทรหมดนะพอได้ไหมครับก็คิดกันอย่างนี้เวลาคิดจะเป็นคิดขั้วโลกกันนะคิดแต่ตะวันออกตะวันตกก็ยึดยอดเขาหิมาลัยดีไหมล่ะพี่หรือว่าจะยึดเมืองกรีนิชของลอนดอนตะวันออกตะวันตกก็แล้วแต่ใครมีหลักคิดยังไงผมมีหลักคิดของผมผมไม่สนใจหรอกครับเรื่องของเมืองกรีนิชลอนดอนผมไม่สนใจตรงนั้นอยู่แล้วหรอกใช่ไหมผมสนใจหนุนยอดหิมาลัยตะวันออกตะวันตกอย่างนั้นไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมนี่คือลุงงอกก็จบข่าวแล้วนี่มันคิดไม่เหมือนใครมีหน้ามันพูดไม่เหมือนใครมีหน้ามันทำอะไรแตกต่างได้ไม่เหมือนใครแต่สิ่งที่ทำถามว่ามีประโยชน์ไหมล่ะที่ต้องกลับมาหาชวนเชื่อไหมล่ะว่าข้างหลังก็บอกแล้วไงอย่าเชื่อประกาศให้กับชาวโลกได้ซ้ำไปว่าอย่าเชื่อนะโว้ยขอความเข้าใจแล้วความมั่นใจอยู่ที่ตัวท่านจะเนี่ยผมมันมั่นใจอยู่แล้วเวลาผมพูดจาต่างๆในส่วนตัวผมมั่นใจทุกคำทุกนี่ของผมอยู่แล้วเนาะเออโอเคนะไปต่อนะพี่นะเออโอ้โหวันนี้หน้าใหม่ก็มีเยอะนะทางด้านเฟซนะส่วนทางด้าน YouTube มีอีกไหมเนี่ยอุ้ยมีอีกเยอะนะเนี่ยตายเลยโทษทีเอา YouTube ต่อนะครับรู้สึกเฟซจะหมดแล้วนี่ครับถามโอเคนะYouTube ต่อ YouTube ต่อขอถามนะกะการวาร์ปเขาใช้หลักการอะไรคะแค่อย่ารู้เฉยค่ะอย่าดูนะคะมันเป็นภาษาง่ายหายตัวโอเคไหมวาร์ปวาร์ปว้าววับวับแวบภาษาไทยเราวับนะภาษาอังกฤษก็อะไรเดี๋ยวสะกดยังไงถูกว้าววับวับพูดว่าไงดีหายตัวอย่างนี้ดีกว่าโอเคนะคือมันไปเร็วเนี่ยแซ่บหายไปเลยว้าววับโอเคไหมครับนั่นก็คือหายตัวอย่าคิดมากครับวับโอเคนะครับนะการวากนะครับดูหนังไซไฟบ่อยๆจะรู้พวกหนังนี่ไงหนังไอ้มาร์เวลนี่ไงใครเป็นสมาชิกมาร์เวลนะครับหนังเรื่องของดวงดาวต่างๆพวกพลังงานนั่นเอง
แค่นั้นเนี่ยวุ้บวุ้บอุ่นอุ่นลืมตารู้สึกใกล้แบบยาหมองวุ้บวุ้บเหมือนใกล้ยาหมองคุณวิไลรู้สึกยิบยิบกลางฝ่ามือตามนิ้วเวลาลุงทำมือหมุนจะหมุนตามลุงงออย่าหมุนตามลุงงอนะจ๊ะพยายามตั้งเป็นสแตติกเอาไว้นิ่งๆอย่ามาโยกตามลุงงอพยายามให้รู้สึกตัวคุมตัวให้อยู่แปลว่ามีสติคุมตัวให้อยู่แปลว่ามีสติรู้สึกว่าที่ฝ่ามือตอนที่ผมโบกมือย่อยๆนะโอเคครับต้องตอบมันก็ใช้ได้หนักแล้วก็วูบวาบนะครับดีมากครับลุงคะเดือนก่อนเป็นฝีฝักบัวตอนนี้ยังรู้สึกมีเชื้อโรคอยู่ในตัวค่ะลุงช่วยรักษาแห่งมีแต่กำจัดนะฮะผมไม่รักษาอยู่แล้วนะมีแต่กำจัดให้มันออกไปอย่าไปรักษามันของไม่ดีวิธีคิดรู้ว่าอะไรที่มันไม่ดีในร่างกายต้องกำจัดมันออกไปอย่าใช้คำว่ารักษาเพราะคำว่ารักษาแปลว่าเก็บไว้ห่อไว้หนีบไว้รักษาเอาไว้กอดเอาไว้อย่าให้ใครมาแตะต้องเนี่ยคำว่ารักษาหมายความอย่างนั้นไอ้สีหัวผักบวชมันดีเหรอเนี่ยไปรักษาไปทำไมใช้ว่ากำจัดโอเคไหมครับยึดภาษาให้อยู่ก่อนตีภาษาให้แตกก่อนนะถ้าตีภาษาไม่แตกมันไปต่อไม่ได้โอเคไหมครับต้องแข็งนะเรื่องภาษาต้องแข็งนะครับง่ายๆของไม่ดีตัวท่านเองท่านจะไม่รู้เฉยๆว่าอะไรบ้างที่มันไม่ดีอยู่ในตัวท่านน่ะโอ้ยถ้าไม่รู้มันก็จนไปแล้วครับมันก็เกินมนุษย์แล้วทั้งนั้นมันก็ต้องรู้ว่าอะไรไม่ดีสิ่งไม่ดีไปจากกูเร็วๆก็ไปกำจัดดีไหมครับภาษาที่มาใช้ถือกำจัดของไม่ดีมึงออกจากตัวกูไปเร็วๆคิดนี่ภาษาหนักๆคิดเอาไว้ของดีก็อยู่กับตัวเรามากๆของไม่ดีก็ไปเร็วๆไม่มีที่ไปไปอยู่กับลูกงอกจบข่าวนั่นเองเชิญพี่ขออนุญาตเติมครับว่าถามว่าวาร์ปคืออะไรให้ไปดูในหนังนั่นมันในหนังลุงมันวาร์ปได้ในอุโมงค์วาร์ปข้ามมิติแต่ที่เมื่อสักครู่นี้ลุงงอกก็ทำวาร์ปที่ปล่อยพลังงานไปสุดนั่นแหละฮะถ้าแต่วาร์ปไปสู่คนทางบ้านที่เขายิบยิบยุบยับนั่นแหละฮะแบบเดียวกันครับนั่นมันในหนังแต่นี่มันชีวิตจริงครับเมื่อกี้นี้โอเคก็หวังว่าท่านที่อยู่หน้าจอก็คงจะเข้าใจพร้อมๆกันครับแต่ว่ามหัศจรรย์ก็ได้ใช่ไหมครับมิราเคิลก็ว่าได้ใช่ไหมครับมันได้ทั้งนั้นแหละครับทั้งหมดก็อย่าเชื่อทั้งหมดก็อย่าเชื่อดันหลังเอาไว้แล้วอย่าเชื่ออย่าเชื่อได้เพราะคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยแต่มันได้เฉพาะตัวตนไงเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะเอาละคนที่เป็นแผลพองมีหนองตามผิวหนังเกิดจากร่างกายไม่มีภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับถูกต้องครับภูมิปกป้องคุ้มครองไม่เพียงพอจึงเกิดฝีเกิดหนองเกิดผิวยุ่ยผิวแตกเย็บไม่ติดเรื่องภูมิคุ้มกันก็ว่าได้จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ซะมากกว่าจะเหนือกว่าภูมิคุ้มกันนะเพราะว่าสิภูมิคุ้มกันจะมาจากสิ่งนี้คือพลังงานความร้อนพลังงานความร้อนเวลามันเบิร์นมันจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเราเองถ้าเรียกว่าภูมิคุ้มกันโอเคไหมครับส่วนที่เป็นฝีเป็นหนองที่มันยุ่ยย่ายนั่นตรงนี้มันมาจากพลังงานที่มันมาจากพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันไม่สามารถเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งกันและกันไว้แต่พลังงานที่บริสุทธิ์มันจะเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งของเซลล์เอาไว้เซลล์ต่อเซลล์คือเฉพาะตัวเซลล์ก็รักษาเซลล์และหลายเซลล์มันติดต่อเนื่องกันเป็นทิชชู่มันก็เกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งกันพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้มันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนใครก็ตามที่มีมากอย่างผมมีมากผิวพรรณผมอยู่สิใช่ไหม75ปีแล้วก็จะมีผิวพรรณมันอย่างเงี้ยแล้วคนที่มีอายุมากผิวพรรณจะดีเนียนนะครับนั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งกันดีผิวพรรณจึงดี
มันไม่แตกมันไม่เหี่ยวมันไม่ย่นจนเกินไปแล้วก็แผลเผลอมันก็ไม่ฉีกขาดไม่มีหนองอะไรต่างๆนะครับโอเคไหมครับก็แปลว่าไม่มีหนองก็แปลว่าไม่มีโรคภัยก็จะเป็นเบี้ยอะไรทีนี้คนที่มีหนองต่อมาก็บอกว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องอ่อนแอมันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่พลังงานความร้อนมันจะมาก่อนพลังงานความร้อนในตัวน้ำอากาศมันจะให้พลังงานความร้อนจะสร้างภูมิคุ้มกันเอาไว้จับจบตรงนี้เห็นไหมครับแปลว่าภูมิคุ้มกันยังมาทีหลังพลังงานความร้อนโอเคไหมถ้ามีพลังงานความร้อนแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันได้เสร็จสับเช่นลุงหงอกเนี่ยโอเคไหมครับเนี่ยก็ยกตัวอย่างให้เห็นอย่างเงี้ยไปยกตัวอย่างไกลตัวไปธรรมดาตัวอย่างตัวเรานี่แหละครับเชิญนะของลุงหงอกของเขาเนี่ยเขาเรียกภูมิคุ้มกันเขาสร้างมาจากเชื้อเขาบอกไวรัสเป็นเชื้อไม่ดีแต่เขาลุงหงอกสร้างมาจากพลังงานบริสุทธิ์เรียกว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราย้ำว่าตัวเราด้วยเรารู้เลยว่าชุดคำถามเมื่อสักครู่นี้หมายถึงใครอะไรแบบไหนยังไงโอเคถ้าฟังทันก็คือทองของที่ความหมายคำถามมันคือของเขาเนี่ยมันไม่เกาะเกี่ยวกันเซลล์ไม่เกาะเกี่ยวกันมันแตกมาแหงทั้งตัวเลยครับลุงใช้โดสที่2เรียบร้อยแล้วก็ยังไปต่อลำบากเลยแล้วก็ดาวยิ่งดาวตลอดเขามองว่านั่นคือเชื้อลุงเชื้อโรคเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้น1ในแสน4แสนคนอะไรสักอย่างเนี่ยอ้างได้หมดเลยครับโดสละ 50,000 บาทเลยครับตัวเองไม่มีปัญญาที่ทำจับการบอกว่า1เป็นเคส1ใน3ล้าน1ใน5ล้านใครก็พูดได้ทีนี้มาบ้านเราหน่อยทีนึงคือพลังสร้างภูมิปกป้องโดยพลังงานบริสุทธิ์ให้มันเกาะเกี่ยวไว้ไม่ให้มันตายอะไรกันเออรู้แล้วถ้าในระแวกนั้นมีเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ก็ค้นหาเอาได้เอออยู่ในตัวของเขาหรือใครๆก็ตามทีแต่ถ้าหาไม่เจอดูในโลกโซเชียลเดี๋ยวเจอครับแค่นะเอ้าจริงๆก็อยากจะช่วยทุกคนแล้วครับจะมาที่นี่ที่นี่มันก็ไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลที่นี่ใช่ไหมครับจะไปที่ไหนที่นี่ขอพูดกับหมอเองก็แล้วกันมีลุงหมอจะช่วยได้ไปช่วยที่โรงพยาบาลพาไปโรงพยาบาลหน่อยก็ไปรับรองหนึ่งดีกว่านะครับโอเคไหมคนไหนที่มีไอ้แผลไอ้ตามตัวที่ว่าเด็กๆไม่ใช่เหรอเห็นโซเชียลไม่เห็นอยู่แล้วพวกนี้เด็กนั่นคือเคสหนึ่งที่อยู่ต่างจังหวัดเออแต่นี่คือเคสผู้ใหญ่อืออีกเคสหนึ่งที่เป็นนักวิ่งเออเป็นนักวิ่งมาราธอนอ๋อนักวิ่งมาราธอนลุงน่าจะแข็งแรงแล้วทำไมแข็งแรงไม่ได้อะลุงเออบอกว่าต้องออกกำลังกายทานอาหาร5โมกินวิตามินนู่นนี่นั่นอืมหนึ่งในนั้นคือต้องออกกำลังกายอ่ะเอออันนี้เป็นนักวิ่งออกกำลังนักวิ่งเลยลุงยังเป็นอย่างนี้อยู่ครับแปลว่ามันลบล้างองค์ความรู้ตะวันตกโดยสิ้นเชิงแบบโดยสิ้นเชิงลุงเพราะว่าถ้าสืบเนื่องไปก็คือก่อนหน้านี้มีเชื้อใช่ไหมพบเชื้อตั้งแต่สมัยหลุยส์ปาสเตอร์เชื้อเสร็จปุ๊บก็ต้องฆ่าเชื้อแล้วก็เรียกว่าไวรัสมันเป็นศัตรูเออลุงหมอเรียกเป็นเพื่อนเรียกเป็นสัตว์โลกสัตว์เล็กน้อยครับนะครับเสร็จปุ๊บก็บอกว่ามาวิวัฒน์ต่อมาคือมามีอะไรโรคไม่มีเชื้อเออจะช่วยยังไงโรคไม่มีเชื้อจะให้กินยาด้วยนะลุงให้กินเคมีด้วยนะเสร็จปุ๊บล่าสุดมาในกรณีคือหาไม่เจอไม่ใช่ไม่มีเชื้อนะมันหาไม่เจอแต่อาการมันเกิดสมัยก่อนเขาบอกว่าโรคไม่มีเชื้อพอไปหาไปบ่อยทีแนะนำให้ไปไหนลุงไปโรงพยาบาลเกี่ยวกับระบบประสาทนั่นให้ไปตรงนู้นครับเพราะว่าอะไรคิดไปเองแต่ล่าสุดนะวันนี้วิวัฒน์ของตัวของอะไรอ่ะของธรรมชาติอาการมันมีอยู่จึงบอกว่าหาไม่เจอเออโอเคนะครับพอมีอยู่หาไม่เจอสุดท้ายพอไม่สามารถช่วยได้ก็บอกว่าหนึ่งในสามล้านเท่าไหร่นั่นแหละหนึ่งในสามล้านห้าล้านประมาณนั้นนะฮะเสร็จปุ๊บล่าสุดก็หมดลมหายใจไปแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อก็มาบอกว่าสุดท้ายมาเจอกับวัณโรคโพรงตายแล้วถึงมาว่าไปแล้วครับถึงมาว่าครับตายแล้วถึงมาพูดครับโถ่แมวเอ้ยจริงเอาล่ะโอเคนะล่าสุดพอมีอาการแต่หาเชื้อไม่เจอจุดที่กำลังยับปัจจุบันคือเป็นอยู่ก็คือผู้พองเอาเห็นเห็นอยู่เห็นเลยคาตาเลยเออแล้วล่อไป2โดสแล้วเนี่ยโดสละ50,000เนี่ยแล้วใครจ่าย
ก็เจ้าของเนี่ยแหละเจ้าของผู้ป่วยเนี่ยแหละเอาไปพบอาการมีเอามีเชื้อนะเออเอามีเชื้อเชื้อนี้หนึ่งในเท่าไหร่ที่ว่าเมื่อกี้10ล้านเสร็จปุ๊บก็บอกว่าโดสที่2มันน่าจะจบแต่มันก็ไม่จบลุงเห็นไหมแล้วตอนนี้ก็ดาวยิงดาวลงครับดาวลงแล้วจะให้ผมไปทางไหนเอาเนี่ยผมอยากถามลุงว่าผมจะไปทางไหนแล้วถ้าเป็นผู้ป่วยใช่ไหมใช่ไม่มีทางไปแล้วหาทางออกสิเนี่ยใช่ลุงต้องหาทางออกทางเลือกก็ไปไม่เจอแล้วไม่เจอลุงทางเลือกไปมาหมดแล้วเออต้องมีทางเดียวทางออกผมจะเข้าใจแอคติ้งว่าแอคติ้งของทีเดียเป็นความสะใจไม่ใช่นะแต่ว่ามันหมั่นนะลุงก็อยากจะให้ลุงได้ช่วยเขานะไม่ใช่อะไรหรอกทำคลิปออกไป2คลิปแล้วเนี่ยอยากให้เขาไม่รู้แหละจะลากลุงไปผมก็ไม่อยากจะทำอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นความต้องการของเขาหรือของใครที่ต้องการทางออกเออล่าสุดง่ายๆคือไม่รู้แหละว่ามันเป็นข้อจริงในข้อมูลหรือเปล่าว่าหมายความว่าคนไข้เนี่ยคนไม่สบายเนี่ยหมดอะไรแต่อยากคือเหมือนว่ามันจบสิ้นวนแล้วที่นี่เพราะว่ามันดาวครับดาวลงแล้วครับหมดไป2โดสแล้ว100,000แล้วครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้แหละใครฟังอยู่ตอนนี้ใครเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอย่างไรก็ตามต้องสื่อสารไปสื่อสารเถอะเออนะครับแล้วก็กรณีของคุณน้องที่อยู่ต่างจังหวัดนั่นอีกกรณีนึงก็เบื้องต้นถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมบ้านเราเดอะทีวีไม่เข้าไปมันไม่ได้ลุงมันไม่ได้เราไม่ใช่หมอใช่ครับเพราะเราไม่ได้รักษาโรคมีลุงเออเราไม่โง่เออไม่ผิดกฎหมายด้วยเออคือถ้าใช้คำว่ารักษาผิดกฎหมายเออก็งงมากว่าโรคมันน่าจะเอาออกไปกำจัดโรคนะครับแต่ดันรักษาโรคไอ้คนที่ไม่สบายตัวเขาก็ต้องการที่จะหายมันย้อนแย้งอะลุงย้อนแย้งโดยสิ้นเชิงด้วยอ้าวลุงบอกว่าเราดอทีมีบอกว่าคืออย่าลืมนะลุงว่าโรคเนี่ยยังไงก็ต้องเรียนมาจบสูงมีวิทยาฐานะต้องมีเคมีสุดท้ายมาวันนี้2โดสเคมีเอาไม่อยู่ในกรณีของคนกรุงเทพกรณีน้องต่างจังหวัดก็เคมีเหมือนกันอยู่ที่ต่างจังหวัดก็ตามข่าวที่ว่าจะดีอยู่ก็คาดจะน่าจะดีอยู่แต่สุดท้ายก็มันไม่ขาดมันยังไม่ขาดเมื่อยังไม่ขาดก็ลองรอดูซิว่าทั้งระยะไกลระยะใกล้เนี่ยจะสุดทางกันที่ตรงไหนสำหรับกระบวนการของตะวันตกพอมาพูดถึงตะวันออกไม่ใช่ตะวันออกพูดถึงทางออกทางออกบอกไม่มีโรคลุงออกบอกไม่มีโรคแผ่นดินโลกรอลิงใบนี้ไม่มีโรครอเรือแน่นอนมีแต่ที่เขาว่าไอ้เขาว่าลุงออกก็บอกว่าถ้ามันใช่อย่างที่เขาว่ามันก็ต้องช่วยได้ใช่ถ้าเจอแล้วเชื้อ A เชื้อ B เชื้อ D เชื้อ E เชื้อ Z ก็ต้องจับมาประหารได้นี่มันก็ไม่ได้เพราะคนที่ไม่สบายเริ่มหายไปแล้วลุงเผาแล้วครับอันแน่ทีนี้มาถึงจุดนี้ยอมเถอะลุงผมว่านะให้ใครยอมฝั่งตรงโน้นค่ะฝั่งโน้นค่ะปล่อยให้ทางออกเพราะว่าวันนี้ทางออกลุงในเรื่องของน้ำก็ผิดกฎหมายเออเอากับมันน้ำหมอกผิดกฎหมายเพื่อก็ผิดกฎหมายดีว่าอากาศเนี่ยมันเป็นสิทธิโดยชอบตามธรรมชาติที่มันจะสูดก็ได้ไม่สูดก็ได้เออใครจะอยู่ใครจะไปใครตรงไหนเนี่ยดีว่ากฎหมายไม่ครอบคลุมอากาศไม่งั้นสวยไม่งั้นหมอกสวยลุงหมอกสวยเลยไม่รู้แหละคือคนจะหายใจไม่ได้ไงลุงเออประมาณ 2.5 แล้วไงเออเสร็จปุ๊บวันนี้ถึงได้บอกว่าบ้านเราเดอะทีวีโดยลุงหมอพูดว่าโดยลุงหมอบอกว่างับอากาศไหมครับเมื่องับอากาศจึงเป็นยานี่มันเหลือตัวสุดท้ายให้เหลือในสังคมแล้วลุงถ้าอากาศ 2.5 ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยงับได้ไหมคือหายใจก็ไม่ได้เออแต่ผมถามว่าเออบรรพบุรุษที่เราอยู่ในโลโม่น่ะเออในฐานหินในเออใช่ๆๆนั่นน่ะมันยิ่งกว่า 2.5 ลุงแน่นอนเออโอเคนะอย่าลืมว่าไม่ได้ดราม่าอย่าดราม่าเพราะว่าที่เล่านี่ไม่ใช่สะใจแต่ว่าให้กระตุ้นให้เกิดการตื่นรู้แบบในรูปแบบที่มันเชิงเปรียบเทียบแบบเห็นภาพชัดนะครับว่ามาณวันนี้นะฮะอัตราการเกิดโรคที่ WHO ออกมาก็คือว่าโรคของการขี้เกียจทำงานโรคที่สองคือโรคที่เล่นเกมถ้ากระบวนการทางตะวันตกดีลุงหมอบอกว่าทำไมโรคจึงเพิ่มลุงหมอบอกมันไม่มีโรคหรอกโอเคนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เคมีด้วยต้องใช้พลังงานไปสุดด้วยนี่ถามว่าเขาเรียกอะไรอ่ะโดยเขาเนี่ยมันมีข้อ
จำกัดจำกัดด้วยกฎหมายเอามาควบคุมเออพอมาควบคุมก็กดกดกดแต่สิ่งที่กดไม่ได้คืออะไรครับอัตราการเติบการไม่สบายตัวของคนมันเพิ่มขึ้นเออแล้วจะแก้ยังไงอ่ะสุดท้ายก็เอากระบวนการไอ้โลกขององค์กรสร้างโง่มากดด้วยข้อกฎหมายแล้วก็เหยียบไว้สักวันมันจะทะลักลงมันทะลักอยู่แล้วมันทะลักมาแล้วเนี่ยเนี่ยสองกรณีนี้อยู่ในสังคมเนี่ย จะให้แก้ยังไงอ่ะจะเอายังไงต่อดีแล้วว่าห้ามลุงออกเสนอทั้งออกกันแล้วกันครับเออดีว่ามันห้ามอากาศไม่ได้ลุงมันห้ามอากาศมันห้ามไปแล้วจะไปโดนอากาศอ่ะนั่นแหละคงโดนเหยียบตายแล้วห้ามอากาศอ่ะไอ้ 0.5 ที่ว่าบอกว่านี่จะไปลุยให้เองอ่ะจริงๆไม่ได้สนเลยคือลุยได้ทั้ง2มิติกันด้วยโดยไมโครก็คืองับอากาศโดยแมโครก็ทำฝนเอาเนี่ยเออใช่แล้วทำฝนจะขออนุญาตไหนๆก็พูดแล้วก็คือวันที่เขาลำเลิก13ถ้ำนั่นน่ะ13ถ้ำหลวงเขาเรียกสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ก็บอกว่าพิสูจน์ไม่ได้ก็เลยว่าไม่มีมันไม่ได้ต้องการจะเครดิตหรือว่าถ้วยรางวัลแต่สิ่งที่รับไม่ได้หรือไม่ได้รับเนี่ยไม่ยอมคือไปถอดจังเลยประสบการณ์น่ะถอดประสบการณ์จากเหตุการณ์น่ะแต่สิ่งที่มีอยู่จริงเห็นภาพชัดเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถรองรับพฤติกรรมได้นี่ก็ทางจนสุดท้ายเนี่ยครับเพราะว่าเล่นอยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นคือเรื่องของไวรัสไปด่าว่าเป็นสัตว์อะไรไวรัสนะฮะเอาคืนแล้วไงลุงเอาคืนแล้วไวรอยด์ด้วยนะมีไวรอยด์ด้วยนะเล็กกว่าไวรัสอีกนั่นเนี่ยเออให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นก็อย่าเชื่อครับเออก็อย่าเชื่อตามเชื่อครับแต่ถ้าอยากหายอยากดีขึ้นอยากเปลี่ยนแปลงอยากมีตัวที่มันแชร์หรือบาลานซ์ถึงขนาดที่ว่าเป็นทางออกครับต้องวิ่งเข้าหาโลกโซเชียลตอนนี้เรากดไปแล้วพลังงานบริสุทธิ์หรือกดลุงหมอกก็ได้ครับแค่แล้วนะฮะเราจะรู้เองเราจะรู้เองลุงครับมีเยอะนะมีเยอะ ในนั้นนะ ไม่มีกินด้วยไม่มีกินทาฉีดอ่ะไม่กำหนดชื่อโรคไม่ต้องเป็นอะไรแค่ทำความเข้าใจเท่านั้นเพียงพอในกฎเรื่องราวของธรรมชาติด้วยนะครับของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยฮะต้องมีเนื้อทุนของการเปลี่ยนแปลงเป็นที่สำคัญจะได้และสอบได้ง่ายมากครับคนเราถ้าไม่เขาเรียกไม่ยอมตายก็ไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันหรอครับกินแล้วก็จะตายแล้วเราเนี่ยเราต้องตายอยู่แล้วเมื่อกินแล้วต้องตายก็ต้องลองที่มันไม่ต้องกินแล้วตายเออให้มันรู้เสียสองมือเปล่าเนี่ยลุงเอาลุงไปจับเลยครับที่มันเน่าเละเลยใช่ของเขาต้องใส่แมสปิดหน้ามูต้องใส่ถุงมือต้องห้องปลอดเชื้อนี่ล่าสุดรู้สึกว่ากันคนเข้าห้องแล้วครับเลยครับธรรมดาคนเยี่ยมเยอะโอ้เป็นที่รู้จักของสังคมเดี๋ยวติดเชื้อครับเชื้ออีกแล้วครับเชื้ออีกแล้วเชื้อบ้าเชื้อบอยไม่จบนะคำว่าติดเชื้อเนี่ยไม่จบแล้วก็อีกอันนึงเดี๋ยวนะอีกคำนึงเดี๋ยวนะคำในตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วโอเคไปต่อสวัสดีค่ะคุณลุงไม่ตอนนี้ขาซ้ายมีอาการเสียวในเนื้อถึงต้นขามือรูปแล้วมีการรู้สึกปวดเลยค่ะขอบารมีงอกผ่านจักรวาลกำจัดอาการถึงให้หนูด้วยค่ะ Thank you very big เสียวนี่นะมันเสียวภายในนะครับเรื่องของเสียวนี่ก็คือทำไมถึงเสียวนะตามแข้งตามขาตามนู่นนี่นะครับที่ผมไปเชียงใหม่เมื่อ2วันก็เสียวเหมือนกันเสียวทั้งแถบนะฮะทั้งซ้ายเนี่ยตั้งแต่สะบักลงไปก้นลงไปข้างขานะครับก็ไปช่วยมาแล้ว2วัน2คืนที่ผ่านมานี่เองนะครับอันตอนนี้ก็รอผลว่าจะดีไม่ดีประการใดถ้าหากว่าดีมันก็จะดีขาดความจริงก็เสียววันแรกๆนั้นนะเขาไปฉีดยาชามันก็ไม่รู้สึกแล้วมันทั้งเสียวทั้งปวดอ่ะโอเคไหมก็ฉีดยาชาเข้าไปยาชามันใส่เข้าไปหน่อยเดียวเข็มเข้าไปลึกแทงเข้าไปมันถึงจุดฉีดแป๊กเข้าไปไม่เมื่อมันชามันก็ไม่รู้สึก
เมื่อไม่รู้สึกก็แปลว่าไม่รู้สึกทั้งปวดและไม่รู้สึกทั้งเสียวมันก็แปลว่าหายชั่วคราวใช่ไหมไปเจอไป3เข็มนั้นเจ็บ 7,000 บาทเจอไป3เข็มนะก่อนที่ลุงหมอจะไปเจอเนี่ย7,000 บาท 7,000 บาท 3,721 แล้วครับไปเจอลุงหมอไป2คืนก็นอนได้อย่างเงี้ยแล้วคืนนี่มันคืนที่2ที่3คืนเนี้ยก็เชื่อว่าน่าจะนอนดีขึ้นเยอะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยช่วยกันตื่นเช้ามาก็ไปเห็นบทก่อนจะจากกันนะก็แปลว่าก็ดีขึ้นครับดีขึ้นค่อนข้างจะเยอะหรือไม่อะไรก็ได้ให้ที่เขาเสียกันนะลุงครับแล้วลุงหมองมีแต่ตู้ขอทานนี่ภาษาลุงหมองครับเขาเสียกันครับเอาก็แปลว่าจะกลายเป็นทับถมเสนอทางออกให้กันแล้วกันโอเคมั้ยมันตันหมดแล้วล่ะผมว่ามันตันหมดตันมีรู้หลายรู้ก็ตันหมดแล้วออกรู้ไหนก็ออกรู้ไม่ได้ตันหมดประมาณนั้นนะครับโอเคนะคุณกมลนาถครับก็สูดหายใจเข้าไว้นะครับถ้าหากว่ามันไม่สามารถที่หมดก็ตัวมาแค่นี้ครับตัวมาตัวมางับอากาศไปด้วยร้อนว่าฝ่ามือทั้งสองข้างแขนขาทั้งท้องเข่าข้างนะครับขอบคุณมากคุณพรคุณพงศ์ศรีนะครับโอเคครับจักรวรรดิ PE การล้างบันทึกชุดข้อมูลความเชื่อความรู้ต่างที่เรารับมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันทำไมการนึกคิดทบทวนข้อมูลที่ผ่านมาจึงเป็นการล้างข้อมูลครับทั้งที่ไปนึกถึงมันน่าจะจำเพิ่มขึ้นแต่ลุงหงอกบอกว่าเป็นการล้างตรงนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้ครับไอ้เจ้าพลังงานตัวเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับจำเป็นหลักเลยแหละมันจะรักษามันแตกตัวแต่ภายในออกภายนอกครับโอเคไหมครับเข้าหูสู่ใจไอ้หัวใจเป็นต้นตัวต้นการเกิดชีวิตก็คือหัวใจเป็นตัวเกิดเป็นตัวแรกก็ไปรักษาให้คลื่นหัวใจมันทำงานจ้ะไฟฟ้าสถิตมันเกิดขึ้นตรงนั้นมันก็จะแผ่ออกมาแผ่ออกมาแผ่มาข้างนอกร่างกายเราเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นของการเยียวยารักษามนุษย์ก็ต้องเริ่มต้นที่ขั้วหัวใจโอเคไหมครับทีนี้กายเวลาผมสัมผัสปุ๊บเนี่ยเข้าหูสู่ใจเข้าจมูกสู่ใจเข้าตาสู่ใจเข้าปากสู่ใจเข้าผิวกายผมก็สัมผัสผิวกายก็สู่ใจเหมือนกันเห็นไหมพลังงานนี้มันเข้าไปสู่หัวใจหัวใจมันก็ทำงานมากขึ้นมันก็จะผลิตพลังงานมามันก็ดันออกภายนอกหมดเนี่ยมันมีวิธีนี้วิธีเป็นทางออกนะฮะส่วนการเขาเยียวยารักษาทั่วๆไปก็จากภายนอกเขาฉีดยาเข้าไปกินยาจากภายนอกใช่ไหมครับอันนี้จากภายนอกเข้าภายนอกหมดเลยของผมมันจากภายในมันออกมามันต่างกันตรงนี้โอเคไหมครับนี่คือความต่างของมันเพราะฉะนั้นคนที่รับตรงนี้ก็คือได้ความรู้สึกไปโอเคไหมครับมันจะต่างตรงนี้ต่างชัดด้วยฮะคนละขั้วโลกเลยของเขาจากนอกเข้าในของผมจากในออกนอกมันต่างกันตรงนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นทั้งจะเป็นพวกกินทาฉีดต้นไม้ใบหญ้าสมุนไพรก็จากภายนอกเข้าสู่ภายในใช่ไหมครับเห็นไหมของผมจากภายในออกสู่ภายนอกมันต่างกันตรงนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องใช้คำว่าเข้าใจซะก่อนแล้วก็สัมผัสตรงเห็นไหมตัวกระตุ้นให้เกิดเข้าใจได้ง่ายได้เร็วขึ้นช่วยตัวเองก็คือการงับอากาศก็ช่วยท่านก็ทำบ้านที่ท่านบ้านหลังแล้วในเด็กๆก็ต้องหัดทำนะครับป้องกันไม่ให้มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนนะครับไม่ใช่แก่มาแล้วมันก็เป็นมันก็รักษายากมันโทษมันก็รักษามนุษย์ยากคือกำจัดยากนั่นเองครับอายุมากมันก็กำจัดยากอายุน้อยเป็นการป้องกันเลยนะครับต้องบอกลูกหลานครับนะให้ทำนะจะสวดมนต์ภาวนาก็สวดไปเถอะครับกราบไหว้บูชาก็ทำไปเถอะครับตามหลักศาสนาใดๆก็ทำไปแต่สิ่งที่ลุงหงอกหยิบยื่นให้กันผ่านจอในเวลานี้เอามาใช้เถอะครับมันจะเป็นการป้องกันต่อไปอนาคตมนุษย์จะไม่ต้องมีโรคกันโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคก็ใช้ได้นะสุดท้ายก็อย่าเชื่อทำเองจะรู้เองโอเคไหมครับเอาละ ลุงครับ
มนุษย์คือเครื่องกรองพลังงานให้บริสุทธิ์ใช่ไหมครับแต่มนุษย์เราไม่รู้ถูกต้องถูกต้องครับเดี๋ยวถูกต้องอธิบายต่อมนุษย์คือเครื่องมนุษย์คือเครื่องกรองพลังงานให้บริสุทธิ์ได้ครับถามว่าจะอะไรกรองคำว่ามนุษย์มันคำเดียวมันใหญ่นะองค์ประกอบมนุษย์คืออะไรทีนี้กายใจจิตได้ไหมครับนี่กายคืออายตนะทั้ง5หูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสนี่เรียกว่ากายโอเคไหมครับใจก็คือหัวใจหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าหัวใจนี่คือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตจำด้วยครับจำด้วยเป็นไฟธรรมชาติต้องจำภาษานี่ต้องจำไว้ก่อนแม้ว่าไม่เข้าใจก็จำไว้ก่อนนะต่อไปฟังไปเรื่อยจะเข้าใจเองนะให้เวลากับการความเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บผมก็พยายามพาให้เข้าถึงอีกระดับหนึ่งอยู่แล้วพอก็ถึงโอ้โหอลังการงานสร้างอย่างผมรู้เข้าใจและเข้าถึงผมจึงเอามาใช้ได้อย่างลงตัวนี่ในส่วนตัวบุคคลเห็นไหมครับก็อยากให้ทุกคนรู้เข้าใจและเข้าถึงเหมือนกันทุกคนมนุษย์ทุกคนเข้าถึงปุ๊บสิ่งนี้ฮะมันจะรักษาตัวเองได้ทั้งหมดทุกคนด้วยนะครับเอานะพยายามเข้าใจสิ่งนี้ได้เพราะมันเป็นหลักของธรรมชาติไม่มีอะไรสูญเสียแต่ประการใดนิดเดียวก็ไม่มีนะครับโอเคไหมครับก็ขอให้เข้าใจให้มันตรงกันแล้วก็นำเดินการทำหลักธรรมชาตินี่ดีที่สุดนะครับวิทยาศาสตร์ว่ายังห่างนะวันนี้วิทยาศาสตร์ยอมรับข้องของใช้นี่คือวิทยาศาสตร์เนี่ยยอมรับว่าเป็นของใช้มันดีสะดวกสบายนี่ทั้งนั้นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นครับโอเคไหมครับเรายอมรับเป็นของใช้สิ่งมีความสะดวกโอเคไหมครับของกินอย่าไปยอมรับมันของกินของฉีกเข้าไปร่างกายอย่าไปยอมรับมันเป็นขัดอย่าไปยอมรับมันเป็นขัดใครว่าดีไอ้คนพูดมานี่จะแทงให้ดูกินแล้วฉีดจริงว่ะไอ้คนที่ให้เขากินคนที่ให้เขากินฉีดให้เขาเอาสิ่งที่จะให้เขากินกินเองได้ไหมทีเนี้ยจะเอาของที่เอาฉีดใช้เขาฉีดเองดีไหมทีเนี้ยดูสิจะกล้าสักกี่คนอยู่ดูวิธีคิดกลับจะทำหรือไม่ทำไม่รู้คิดเองคิดแบบนี้คิดเป็นไหมเนี่ยคิดไม่เป็นมันก็ไม่รู้จะว่าไงล่ะครับ ใช่ไหมก็หาคิดเอ๊ะไม่ได้ไปต่อต้านอะไรกันนะที่ว่าก็รู้แล้วมันไม่ดีโอเควันหนึ่งนอนฟังลุงสดๆเผลอหลับไปอยู่ๆก็สะดุ้งตื่นเพราะเสียงคุณลุงจี๊ดมาที่ใจมีประกายแสงสว่างวาบด้วยรู้สึกมีอะไรหลุดออกไปเบาโล่งโปร่งสบายเลยจ้ะห่วยว่ามันคือวิเศษแต่ว่าดีสิครับผลออกมามันดีไหมทีนี้คำตอบที่ตัวตั้งมันดีไหมก็ดีไปว่าเอ้ยเสียงหงอกไม่ใช่เสียงธรรมดาเนี่ยก็สรุปไปตรงสิครับใช่ไม่ใช่เสียงธรรมดาก็บอกแล้วแหละเสียงมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงหงอกก็พูดจังอยู่ใช่ไหมเพิ่งเข้ามาฟังลุงไม่นานค่ะพยายามฟังให้เข้าใจค่ะโอเคดีมากครับยินดีด้วยนะครับคุณสิริพันธ์นะครับโอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยผมมาคิดนานหน่อยนะครับ เพื่อนต่างชาติบอกว่ามีลามะแถวทิเบตหรือเนปาลจำไม่ได้แล้วสามารถสลายร่างกายเป็นพลังงานแล้วคืนกลับเป็นร่างกายได้เป็นปกติอีกอยากถามลุงว่าสภาวะแบบนี้อย่างน้อยต้องระดับไหนครับผมไม่สามารถทำในระดับนั้นได้ก็เลยไม่สามารถตอบแทนได้โอเคไหมครับก็คงจะคนละคุณสมบัติของมนุษย์อะไรกันนะมันก็มีหลายหลากมากชนิดเหมือนกับลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหมด80องค์จะมีความสามารถแตกต่างไม่ซ้ำกันเลยทำนองนั้นนะครับโอเคไหมครับพระอรหันต์ที่มีประเภทเอตัทคะเอกคตาเอตัทคะเป็นพระอรหันต์ที่มีความสามารถพิเศษพระอรหันต์นั้นนะแต่แตกต่างกันแปลว่าไม่ซ้ำกันอันนี้ก็เหมือนกันมั้งเขามีความพิเศษ
ในรูปแบบที่เขาสลายร่างไปแล้วก็รวมขึ้นมาใหม่ผมว่ามันเป็นหนังซะมากกว่ามั้งนะหนังแมทริกซ์สลายร่างหายไปบลูเป็นฝุ่นผมก็เลยแล้วมันก็รวมอีกทีนึงปื๊ดทำได้พวกแอนิเมชันเนี่ยพวกนี้แต่ร่างกายจริงๆมันทำไม่ได้หรอกงั้นก็ทำไม่ได้สลายร่างไว้เห็นมั้ยมาร่วมตัวกันมั้ยงั้นก็ทำไม่ได้หรอกใช่มั้ยไม่ได้หรอกจะไปได้ได้ยังไงนะโอเคสลายร่างไปแล้วหายไปแล้วก็ตายไปไม่ได้ไปเปิดโอเคทำได้อย่างนั้นได้แน่นอนนะครับไม่กินอาหารสัก7สัปดาห์8สัปดาห์2เดือนก็ยังได้ขอให้มีน้ำกับอากาศหายใจใบไม้หายใจโอเคไหมขอมีน้ำอากาศก็อยู่ได้นะเขาใช้พลังงานพวกนี้น้ำกับอากาศโอเคไหมก็ได้นะครับ ต้องฝึกปรือพอสมควรพวกนี้นะครับมันจึงจะได้ชัดเจนนะครับโอเคคุณน้องแก้วที่ว่านี่อีกครั้งหนึ่งอ่านให้ฟังทีนึงอาจจะฟังไม่ทันนะครับเพื่อนต่างชาติบอกว่ามีลามะแถวทิเบตหรือเนปาลจำไม่ได้แล้วเขาสามารถสลายร่างกายเป็นพลังงานแล้วกลับคืนเป็นร่างกายได้เป็นปกติอีกร่างกายสลายปุ๊บเป็นพลังงานพลังงานมองไม่เห็นนะทีนี้มันเป็นแต่หนังหนังนั้นก็ชื่อว่าหนังแมทริกชื่อเรื่องเลยแมทริกนะฮะเดินไปก็สลายร่างไปเป็นฝุ่นเป็นผงเผยแป๊บเดียวว่ารวมร่างกายอีกมันพวกนี้เป็นภาพแอนิเมชันมันทำได้นะครับมีปัญหาแต่ถ้าหากว่าจะเป็นสลายร่างนั่งๆอย่างเงี้ยสลายไปเป็นขี้เถ้าอย่างเงี้ยไม่แน่นะก็กลับมาเป็นร่างกายอีกโอ้ยไม่ได้ครับแบบยกเว้นหนังที่ว่าได้อยู่ภาพยนตร์มันได้เราจะกำจัดกากเกลื่อนออกจากได้อย่างไรกากเกลื่อนเนี่ยกลุ่มพวกนี้มันกลุ่มพวกเชื้อรานะครับไม่รู้เชื้อราเนี่ยอะไรนั่นภาษาอังกฤษเขาว่าไงฟังกัสไงเนี่ยเชื้อราครึ่งหนึ่งมันเป็นพืชครึ่งหนึ่งมันเป็นสัตว์ไอ้เชื้อราเนี่ยครับเห็ดเชื้อราเห็ดที่มันกินได้เนาะครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์ครึ่งหนึ่งเป็นพืชไอ้สปอร์เล็กๆมันคุยกันยากมากครับคุยกับสัตว์ง่ายกว่าเยอะเออพืชเนี่ยคุยกันยากแปลว่ากำจัดยากโอเคไหมถามว่าลุงหอกช่วยมานับไม่ถ้วนที่ว่าเมื่อกี้เพราะว่าลุงหอกไม่ได้ใช้หยกใช้ยาไปฆ่าไปทำร้ายมันไอ้พลังงานที่ว่าเนี่ยพวกกลากพวกเกลื่อนนะเดิมทีเดียวลุงหอกก็มีนะเกลื่อนนะด้วยเกลื่อนผิวกายเนี่ยเกลื่อนดอกหมากก็มีเดิมๆก็มียิ่งแตกเนื้อหนุ่มนะพวกกลากพวกเกลื่อนเนี่ยมักจะมีในตอนนี้ก็เชื่อว่าไม่มีนะไอ้กลากกับเกลื่อนนะฮะเดี๋ยวนี้เชื่อว่าไม่มีโอเคนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนื้อพลังงานตัวเราจะรักษาตัวเองได้ที่พูดพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยทำมาครับนะค่อยๆทำเอาทีละน้อยสองน้อยถึงจะไปทานะพวกกลากเกลื่อนมันก็มีนะไอ้ที่เขาใช้ฝังอะไรนะครับมีหอมมีกระเทียมมีคาแล้วใส่เกลือเข้าไปน้ำปลาทาแล้วแสบนะพี่ทีเนี้ยคาแก่ๆเนี่ยตำจึกๆๆใส่เกลือมาทากระเทียมนี่ก็ไหวพอไหวกลุ่มพวกนี้นะครับเราใช้พวกนี้แหละสำหรับพวกเกลื่อนโอเคไหมครับยังมีอีกดอกอะไรเดี๋ยวนะมันอยู่ตามในถนนเยอะแยะไปมันมีดอกอะไรเขาเรียกดอกพิกุลดอกพิกุลร่วงให้ไปตากแดดทำนองเนี้ยแต่แล้วมาตำใส่เกลือมาทาแล้วใส่กรรมฐานด้วยนะมั้งนะกลุ่มที่เขาทำพวกนั้นนะเขาได้อยู่หรอกแต่ผมก็ไม่เคยใช้ที่ว่า ผมใช้พลังงานบริสุทธิ์อย่างเดียวโอเคไหม ถ้ามันจะมีนะครับเมือง
เนื้องอกโอ้โหอันเป็นเมืองเนื้องอกที่เป็นส่วนเกินเพิ่มขึ้นมาในส่วนต่างของร่างกายเกิดจากอะไรครับใช่เกิดจากภูมิคุ้มกันน้อยหรือไม่โอ้ยเนื้องอกนั่นแหละเขาเรียกว่ามะเร็งมะเสงมะเมียแมววรกานั่นนะครับพวกเนื้องอกจะว่าไงดีเนาะไอ้ตรงนี้เลยครับไม่ง่ายเลยรู้จักไข่มุกไหมเออไข่มุกมันเกิดจากหอยนะจะหอยนางรมหรือหอยอะไรก็ว่ากันไปไอ้หอยเนี่ยเวลามันปกติมีชีวิตอยู่มันก็อ้ามันก็ถ่างหอยถ่างกันแล้วมันก็ไปตามดินตามหินหากินนะเนาะก็เปิดปากเปิดจมูกมันก็ได้ไปพอถึงจุดหนึ่งไอ้พวกดินหรือหินเนี่ยมันก็ไปอยู่ในเนื้อของหอยหอยมันก็งับเข้าไปทีนี้ก็เลยเป็นส่วนเกินของหอยเมื่อเป็นส่วนเกินแล้วโดยธรรมชาติของหอยมันจะสร้างอะไรเข้ามาเป็นตัวที่คล้ายๆกับของแปลกปลอมเข้ามาอยู่ในร่างกายของหอยเนี่ยไปธรรมชาติมันก็สร้างสิ่งนั้นก็มาเคลือบซะอยู่เฉยโตขึ้นก็เรียกว่าไข่มุกซื้อขายกันแพงนะโอ้ยผมไม่บ้าตามเลยรู้ป่ะใครจะบ้าก็บ้าสินะผมไม่เคยบ้าตามสินะใช่ไหมครับไข่มุกของหายากเขาว่ายิ่งยากยิ่งแพงเชิญนะครับผมไม่เล่นด้วยแล้วผมสู้ข้าวช้อนเดียวผมไม่ได้แล้วครับเคยไหมไข่มุกนึกกินได้ไหมเนี่ยข้าวช้อนเดียวมีประโยชน์มากกว่าเยอะในความคิดของลุงออกนะเป็นอย่างนั้นนะแต่นะเอาละพวกเนื้องอกก็ทำนองเดียวกันเซลล์ที่มันเสียมันตายขับออกจากร่างกายไม่ได้มันก็อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งร่างก็สร้างอะไรต่างก็มาทดแทนมาพุ่มทีเดียวมันก็เติบโตขึ้นเติบใหญ่ขึ้นช่วยใจก็ทำลายไม่ได้ก็เรียกว่ามะเร็งมะเสงก็ว่าไปตามเกิดตามจบเสร็จแล้วก็ผ่าต่อทิ้งไปนะใส่คีโมคีโมเข้าไปโอเคไหมครับฉายแสงมั่งทำลายกันโอ้สารพัดวันนี้ก็เจอพระสงฆ์มาที่นี่มะเร็งมะเสงตัวจะดิดงอไปหมดแล้วจะเสียหายไปหมดแล้วจ้ากว่าทัวร์จะสุกงามันไม่เกือบจะหมดแล้วจ้าทำนองนั้นแล้วมันคือสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะครับน่าพนาพยาพัฒนาพลังงานบริสุทธิ์แต่ละตัวบุคคลเนี่ยเข้ามาที่จะมารักษาตัวเองให้ได้กำจัดสิ่งที่เลวร้ายออกจากร่างกายออกไปกำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายแล้วก็รักษาสิ่งที่ดีไว้รักษาเซลล์เดียวไว้นานๆหลักคิดก็มีอยู่แค่นี้ครับพลังงานบริสุทธิ์จะทำงานตรงนี้ให้ซึ่งเป็นธรรมชาติของตัวเราเองโอเคนะครับแต่แน่นอนนะครับเป็นคนที่มีศักยภาพเหนือกว่าในช่วงกระตุ้นเช่นลุงหมอกเนี่ยมีศักยภาพเหนือกว่าสิ่งนั้นก็กระตุ้นให้โดยการผ่านเสียงผ่านอากาศกิริยาและผ่านการสัมผัสตรงโอไหมครับโอก็ไปต่อลุงครับบอกว่ากรรมทำให้เกิดแล้วกรรมเกิดจากอะไรครับ ฟังดีนะครับมันมีคำถามไม่ง่ายมีกรรมจึงมาเกิดหรือเกิดแล้วจึงมีกรรมต้องตอบคำถามตรงนี้ให้ด่วนที่ไปต่อได้มีกรรมจึงมาเกิดหรือเกิดแล้วจึงมีกรรมเอาล่ะถ้าถามคน100คนก็คือ 100% จากประชากรทั้งหมดทั้งโลก 7,900 ล้านคนตีสวัสดิ์ 100% ถามว่ามีกรรมจึงมาเกิดหรือเกิดแล้วจึงมีกรรม 95% อัพจะตอบว่ามีกรรมแล้วจึงมาเกิดจึงใช้ว่าเกิดมาใช้กรรมไงมีกรรมจึงมาเกิดลุงออกบอกว่าเกิดแล้วจึงมีกรรมคือกรรมคือตัวเกิดกรรมคือตัวเกิดคือการเกิดเห็นไหมเกิดแล้วจึงมีกรรมคำว่ากรรมที่เกิดแล้วคือเป็นวิบากกรรมเพราะเกิดปุ๊บมันเป็นกรรมทันทีเลยถ้าดำเนินอยู่เปลี่ยนแปลงไปมันก็เป็นวิบากกรรมวิบากคือผลของการเกิดนั่นแหละครับ
ผลของการที่เราเกิดมามันก็มาสองทางให้เลือกดีกับไม่ดีวิบากกรรมดีกับดีทำดีแล้วชั่วทำดีหนีชั่วไปเรื่อยกลุ่มบุญกลุ่มบุญโอเคไหมไอ้กลุ่มไม่ดีก็ทำไม่ดีหนีโทษทำชั่วหนีดีอันนี้ดีกว่าชั่วนี่ชอบจังดีไม่เอาทำชั่วหนีดีอีกส่วนหนึ่งทำดีหนีชั่วกลุ่มบุญนี่ทำดีหนีชั่วกลุ่มชั่วทำชั่วหนีดีฟังทันนะกลุ่มชั่วทำชั่วนี้ดีดีไม่ชอบชั่วชั่วเอาทุกเรื่องเนี่ยนั่นคือวิบากผลของการทำชั่วนี้ดีเนี่ยเดี๋ยวเจอใครเพื่อนฝูงเจอตบบอกมันทำไม่ดีมันคนไม่ดีเอาไว้ทำไมวะเนี่ยเจอเพื่อนเตะตีบ้างเอาหรือตัวเองไปทำเพื่อนอะไรต่างๆว่าติดคุกตารางไปเนี่ยพวกนี้ดีทำชั่วนะพอนึกออกไหมครับกลุ่มดีก็ทำดีหนีชั่วกลุ่มชั่วก็ทำชั่วหนีดีถามตัวเองทีนี้ฮะว่าเราเป็นอยู่ในกลุ่มไหนทีเนี้ยกลุ่มดีหนีชั่วใช่ไหมหรือว่ากลุ่มชั่วหนีดีก็มาหาตัวเองทำไมจะตอบไม่ได้ของแค่นี้โอเคไหมครับนั่นคือคำวิบากกรรมวิบากกรรมตัวนี้ 100% นะฮะมันถูก 1% นะกรรมคือการกระทำที่บอกว่ากรรมคือการกระทำดีหนีชั่วกระทำชั่วหนีดีกรรมคือการกระทำนี่กรณีถือว่าเพียง 1% เองถูก 1% แต่อดีตชาติในแต่กรรมโอ้โหมัน 99% นะพี่เอ๋ยอดีตชาติมาเยอะมามากมานานเหลือเกินเพราะชาตินี้ถ้าเราคิดว่าเป็นชาติสุดท้ายสิก็จงทำดีหนีชั่วให้มันตลอดสิครับนะเราจะได้เป็นชาติสุดท้ายมันต้องไปเกิดอีกเกิดอีกก็เจออีกโอ้เนี่ยนะศตวรรษนี่นะครับเป็นศตวรรษที่มนุษย์จะสิ้นสุดการเกิดกันเพราะว่าลุงหงอกจะต้องทำหน้าที่นี้ทั้งศตวรรษให้ดูนี่75นะให้ดูจะนั่งพูดนี่ทั้งศตวรรษนี่อีกตั้ง100ปีนะที่พูดโทษเนี่ยจะบอกให้ทราบไว้นะครับอีกตั้ง100ปีนั่งพูดอยู่นี่แหละจริงบางทีจะไปนั่งนู่นบนยอดเขาหิมาลัยพูดอีกไม่นานนักที่ว่าจะไปนั่งอยู่กลางทะเลทรายพูดอยู่เลยนะแต่นะนี่กำลังจะเริ่มติดต่อแล้วนะไปที่ออสเตรเลียนะครับ เดี๋ยวให้งานมันเบาๆไม่ได้ก่อนก็คิดว่าจะไปเดือนสิงหากลางเดือนปลายเดือนสิงหาประมาณนั้นครับจะไปดูซิว่าไอหินก้อนที่มันอยู่กลางทะเลทรายไอ้ภูเขาหินมีคนก็บอกว่าเวลาถูกแสงแดดปุ๊บมันเปลี่ยนสีด้วยนะจะไปกินนอนนั่นทั้งคืน2คืนดูสิ1วัน1คืนอย่างน้อยนะ2วัน2คืนก็น่าจะพอก็ได้จะดูทั่วแล้วล่ะครับไปถึงกะว่าจะเช่ารถ4 wheel drive ก็เนี่ยขับลุยทะเลทรายสิเป็นไงบ้างจะพาเอาไปตายกลางทะเลทรายดูสิเป็นยังไงกันเลยไหมพี่เอาละต่อนะครับก็หวังว่าเข้าใจนะคุณแค่ลุงครับลุงบอกว่ากรรมทำให้เกิดไม่ใช่มั้งเกิดแล้วจึงก่อให้เกิดกรรมมั้งถ้าถามผมเกิดแล้วจึงมีกรรมนะทำคน100คน99คนเนี่ยมีกรรมจึงมาเกิดแง่ดับคอไว้ก่อนยังได้ลุงหมอบอกเกิดแล้วจึงมีกรรมนะครับหยุดการเกิดซะจะหยุดกรรมโอเคไหมครับหรือสิ้นสุดการเกิดครั้งนี้แหละชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายดีไหมตั้งเป้าสิครับนะขอเป็นชาติสุดท้ายวะทำไมคนเราส่วนมากจึงยกย่องพระคุณของแม่มากกว่าจนบางครั้งลืมนึกไปว่าพระคุณของพ่อก็มีมากไม่น้อยกว่ากันเลยอยากให้ลุงพูดถึงความดีของพ่อผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนในครอบครัวด้วยครับคำถามไม่ว่าพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันฟังให้ดีนะถามครอบครัวใครลูกหลานหรือลูกไอ้เด็กๆมาเนี่ยเธอมีพ่อมีแม่ไม่มี
พ่อกับแม่คะแนนกันลูกบอกว่าพ่อแน่กับแม่อธิบายสิลูกบอกว่าพ่อแน่กับแม่ลูกก็อธิบายก็เมื่อวานเนี่ยเห็นพ่อเตะแม่ตกที่ถุนบ้านน่ะแม่ไปกลิ้งอยู่ที่ถุนบ้านน่ะก็แปลว่าพ่อแน่กว่าแม่จึงสามารถทำให้แม่ตกที่ถุนบ้านได้พวกเขาถามกันตอบแบบนี้เหมือนเขาถามกันพ่อเตะแม่ข้างเดียวขาพับเลยร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ลูกเจอพ่อเตะแม่บ่อยพอเจอคำถามแบบนี้ตอบว่าพ่อแน่กว่าแม่ครับฟังให้ดีนะครับต่อไปนี้เป็นคำพูดของลุงหมอนะครับถ้าพูดถึงพระคุณกับความสำคัญเอาคนละประเด็นถ้าพูดถึงพระคุณพ่อจะมีพระคุณมากกว่าแม่ 70% 70-30แล้วกันนะถ้าพูดถึงความสำคัญแม่จะมีความสำคัญมากกว่าพ่อ70-30เหมือนกันอธิบายถ้าไม่มีพ่อไม่มีสิทธิ์เกิดเป็นมนุษย์ชีวิตเกิดจากพ่อนั่นเองถามว่ามนุษย์คือใครคือสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมหรือว่าคือสัตว์ประเสริฐถ้ายอมรับว่ามนุษย์ท่านคือมนุษย์ผมคือมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐใช่ไหมถ้ายอมรับมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐก็แปลว่าท่านเป็นสัตว์ที่ประเสริฐก็แปลว่าพ่อนำความประเสริฐมาให้เราเกิดเป็นมนุษย์แปลว่าพ่อนำความประเสริฐมาให้เราเกิดเป็นมนุษย์ทันนะก็เพราะเช่นนี้แหละพ่อจึงมีความสำคัญมากกว่าแม่ 70%-30% โดยผ่านคำอธิบายอย่างได้ยินมาเมื่อกี้นี้กลับข้างแม่สำคัญกว่าพ่อถ้าไม่มีแม่ทุกคนเกิดในท้องเหี่ยวอยู่ในท้องแล้วจ้ะแม่กินแม่หายใจแทนเสพอากาศแทนแม่ดื่มน้ำแทนกินน้ำแทนแม่กินอาหารแทนนะครับเห็นไหมถ้าขาดแม่เหี่ยวเลยตายอยู่ในท้องแล้วแปลว่าแม่ให้ความสำคัญ70-30ทั้งคู่เมื่อเวลาขึ้นตาช่างแล้วมันก็เท่ากันสมพอกันก็มันพอกินขึ้นตาช่างแล้วระหว่างความสำคัญกับพระคุณ70-30โอเคไหมครับว่าช่างแล้วมันก็เท่ากันถ้าคิดได้อย่างนี้ผมว่ามันเป็นการคิดที่ลงตัวนะใช่ไหมครับบาลานซ์ใช้ลำลงตัวนะเห็นไหมก็แค่นั้นเองครับต่อรองนะสรุปจับประเด็นสำคัญกับพระคุณครับพระคุณของแม่พวกติดเพลงไงแม่นั้นมีน้ำนมนี่พระคุณของแม่พวกของแม่ที่จริงพ่อมีพระคุณมากกว่าโอเคไหมครับนี่คำอธิบายจากลุงหมอรับได้ไหมครับตรงนี้ถ้ารับไม่ได้ก็ยอมนะแบบนี้ถ้ารับได้ก็ไปต่อก็แค่นั้นเองครับเป็นเหตุเป็นผลไม่ที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลเลยผมว่านะมันเป็นความคิดง่ายๆอ่ะอยู่ที่ว่าเอาประเด็นไหนเลยนะครับส่วนมากก็หยิบประเด็นเดียวทะเลาะกันทั้งปีแล้วครับใช่ไหมครับก็หนึ่งประเด็นก็สองความรู้สึกของความคิดหนึ่งประเด็นปัญหาทะเลาะกันเพราะประเด็นปัญหามันมีสองคนทะเลาะกันอยู่อย่างเงี้ยครับนะทุกประเด็นน่ะหรือว่าทุกปัญหาเนี่ยทุกปัญหามันมีทางอธิบายตั้งสองสามทางสองสามช่องทางสำหรับคนที่มีปัญญานะดีไม่ดีมีสี่ช่องทางซ้ำไปคนที่มีปัญญาก็มีช่องทางเดียวไม่ตรงกันก็ทะเลาะกันตีกันปากกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่รู้จักสองช่องทางไว้เสมอๆนะครับทั้งเชื่อและไม่เชื่อเนี่ยภายใต้เงื่อนไขก็ว่ามีชิปไม่เชื่อแล้วกูจะเชื่อแล้วใครทำไมทำนองนั้นแหละครับเพราะความเชื่อมันจะความผิดเห็นไหมครับผิดที่เขียนไว้ทงเนี่ยอย่าเชื่อแล้วจะเชื่อใครทำไมเอาไว้ในใจสิครับทีเนี้ย
พูดทำไมไม่ต้องจำเป็นต้องพูดโอเคไหมทำไมคนเราส่วนมากจึงยกย่องอ๋อเนี่ยผ่านไปแล้วครับคุณคณิตโอเคครับแบตไม่หมดจึงทำให้เสียงสะดุดเพราะว่าใช่แบตไม่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้มองกันนะกับพี่ผมไม่ได้มองผมหมดแต่เพลินมองแค่ด้านในหน้าจอนะครับเลยไม่ได้มองไม่แถวนี้ตั้งแต่มีไฟให้ดูเลยครับเพลินกับท่านไม่ใช่หรอครับหนุกกับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพได้ไหมอันนี้เลยมอดไปแล้วแบตเตอรี่หมดโอ้โหเตือนมาตั้งนานแล้วแบตเตอรี่อ่อนโอเคคิดว่าเพียงพอเนาะวันนี้ครับโอ้เหนียวแน่นครับท่านที่อยู่หน้าจออยู่ตูบเนี่ยครับเหนียวแน่นกันทุกคนนะ22:32โอ้ยยา4:30ไปแล้วตายตายตายพรุ่งนี้ผมก็จะไปนครปฐมนะครับ ไปตั้งแต่เช้าแหละ เอาเป็นว่าพรุ่งนี้ประกอบสมาชีพชอบตามปกติแล้วกันเด้อคือเรื่องอาชีพมันผมย้ำนะย้ำหนาย้ำจริงครับเรื่องอาชีพเพราะมันมีอาชีพมันไปกันใหญ่มันเละตุ้มเป้ไปหมดนาทีนี้มันต้องพึ่งตัวเองอย่างเดียวนะครับนาทีนี้ครับจะขอพึ่งขอช่วยจากคนอื่นก็จะลำบากจะลำบากแทบทุกรายในเวลานี้ถึงแม้เขาจะมีเงินกันเยอะแยะเขาก็ไม่กล้าใช้จ่ายมากพอนะครับเพราะมันไอทางเข้ามันจะไม่ค่อยจะมีที่เกี่ยวว่ามันจะออกพอออกก็เลยอย่าให้มันออกก็แล้วกันก็เลยไม่ต้องใช้กันเนี่ยมันก็ยิ่งฝืดเคืองหมดนะครับเรื่องพวกนี่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจเซอร์เคิลมันไม่หมุนนะครับมันไม่เซอร์เคิลไอเซอร์เคิลเนี่ยไอเรื่องเงินเนี่ยเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยควรที่จะมีเงินออกทุกอาทิตย์เอาอย่างน้อยก็15 วันต่อครั้งเหมือนกับต่างประเทศเงี้ยประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาออกทุกอาทิตย์นะ1 สัปดาห์ก็ต้องจ่ายเงินแล้วครับนะแต่เขาง่ายเขากดปุ่มก็ได้ต้องเงินน่ะเห็นไหมครับบ้านเขากดปุ่มไหนก็ได้ต้องเงินใช่ไหมไม่ต้องไปรอเรียงแถวเอาจากที่ไหนก็ตามทีบ้านเขามันง่ายเทคโนโลยีเขามันง่ายมันก็ได้สิครับเนี่ยต้องให้เงินมันหมุนเร็วๆนะครับมันเคลื่อนที่เร็วๆใช่ไหมรายจ่ายประจำวันมันไม่มีสต็อกถ้าสต็อกก็แปลว่าสต็อกปุ๊บเศรษฐกิจมันก็ไม่มันถ้ามันหมุนคือมันต้องคิดเงินนะคิดอย่างนั้นมีแต่พวกคิดดอกสิครับหมุนมันทุกวันใช่ไหมครับพวกคิดดอกมันทุกชั่วโมงทุกวันเงินใช้จ่ายเนี่ยมันอาทิตย์นึงต้องออก1 ครั้งนะในโรงงานอุตสาหกรรมในใดๆก็สุดแท้แต่ที่งานออฟฟิศพอดีผมไม่เคยจ่ายเงินเดือนผมก็เลยไม่คิดเรื่องของเงินเดือนไม่มีเงินเดือนจะจ่ายให้กับใครที่ทำงานอาสาสมัครทำงานที่ช่วยกันในเวลานี้นะถ้าตั้งเงินเดือนให้มาแล้วโอ้โหตายเลยไอ้สอนงงจะมาจากไหนวะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นก็อาศัยใครให้มาก็รับไปก็แขนไม่รู้ใครให้มั่งเอาก็ยินดีน้อมรับกันทุกท่านที่จะได้กินเหลือใช้ก็ช่วยกันไปช่วยกันมาอย่างนี้ครับนะขอให้พอกินพอใช้เลยกินเหลือใช้แล้วเดี๋ยวขอเลือพอแล้วกันเนี่ยอย่าลืมปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงนะครับส่วนท่านใดก็ตามที่มีทุกขเวทนาอยู่แก่กายแก่ใจเอาไปทิ้งไหนไม่ได้นึกในใจเอามาให้ลุงหงอกคนเดียวก็แล้วกันให้นึกซะว่าลุงหงอกคือถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวอย่าคิดไปกว่านั้นของไม่ดีอย่าไปรักษามันเอาไว้อย่าให้มันโง่โรคไข้เจ็บอะไรก็ไม่ดีเอาเลยลุงหงอกไปเลยเยอะๆนะไม่ต้องมาเกรงใจลุงหงอกลุงหงอกรู้ว่าลุงหงอกมีหน้าที่นะอย่าไปบอกว่ามันกรรมของฉันไม่ต้องพูดถึงกรรมในเวลานี้มันเจ็บมันปวดเอามันไปเร็วๆโอเคไหมเลิกพูดแล้วเรื่องโรคเวรโรคกรรมเนี่ยนะนะนะมันเจ็บมันปวดมันไปเดี๋ยวนี้ทีหนึ่งลุงหงอกเอาไปเลยแน่จริงต้องนั้นจ้ะครับมาเยอะๆพวกนี้ลุงหงอกไม่อั้นอยู่แล้ว 7,000 กว่าล้านคนนี่ถือว่าน้อยไปแน่คุยเลยเห็นไหมเริ่มคุยแล้วนะนะอ่ะที่ทางหลังทั้งปวงก็คือไปไหนก็ตามก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกับเอวังก็มีเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม